ึ้นแล้วเนี่ย just now มี5คนแล้วเสียไม่ได้เสียสวัสดีครับพี่เอกพลคุณจตุรัสกุ๊ปนะครับสวัสดีทุกท่านครับคุณธีรชัยสวัสดีด้วยนะครับแล้วคุณตู่ครับตู่หรือตุ๊เนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับทางทีวีนี้มีอยู่ไหมครับไม่มีแล้วครับดูได้ทางนี้นะครับติดตามพวกเราทาง Facebook Live นะครับคุณไตรรัตน์เขาบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ HD เลยเมื่อวานไฮเดฟินิชั่นเมื่อวานใครบ่นไม่ชัดมาวันนี้เห็นวันนี้ทุกคนผมบ่นคุณกิตสนะหนูทอง FC สวัสดีครับนะครับคุณอ้อนนะครับบอกชัดเจนมากนะครับจ่าชูชีบอกว่าสวัสดีครับนะฮะดูได้ใครบอกไม่ชัดอีกไหมคุณมาร์คชูนาไรเดอร์ครับสวัสดีครับจริงวันนี้นี่เรามีไมค์แค่ตัวเดียวนะยังไม่เต็มระบบอีกเหมือนกันคือเราจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะภาพชัดมากครับคุณกวินคุณสุรชัยบอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้ง4ท่านวันนี้ภาพชัดแล้วครับนะครับวันนี้เราเปลี่ยนกล้องนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่เล่นถ่ายละวันนี้ใช้กล้องมากนะครับคุณปุ้ยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบักคำลาบุกอาหารบอกสบายดีครับบักคำลาเริ่มกันเลยมาคุยมาทักทายกันคุณเปรมบอกฟูลเอชดีทีก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับไหนๆก็ไหนๆเราสวัสดีทักทายผู้ชมก่อนบอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราครับ Speed Talk เวอร์ชั่นใหม่แน่ครับผมบอกว่าติดตามพวกเรานะครับ Speed Talk ได้ต่อไปนี้ง่ายๆในโซเชียลนะครับใน Facebook Live แล้วก็คือเข้าไปติดตามในเพจ Speed Channel นะฮะกดไลค์ไว้นะครับกดแจ้งเตือนไว้กดติดตามไว้กดติดตามไว้แจ้งเตือนด้วยครับแล้วก็ใน Facebook Live นะครับอีกอันก็คือใน YouTube Speed Channel Official กดเข้าไปดูย้อนหลังได้ดูสดก็ได้ดูสดก็ได้ครับนะนี่ระบบเริ่มในการพัฒนาจากเมื่อวานนี่เป็นการทดลองเขาบอกว่านี่ชัดทดลองอยู่นะมีคนบอกว่าชัดมากชัดมากเป็นไงเลยคนถามถึงน้องโตโตสีขาเตอร์ครับน้องเตอร์ลูกชายผมเองวันนี้ไม่มากลัวมันจะซนแบบเมื่อวานอีกเดี๋ยววันไหนเอามาอีกนะเมื่อวานมันเตะกล้องทีนึงน้ำเนื้อหกเลยวันนี้อย่างที่บอกครับเรื่องราวที่เราติดค้างไว้จากเมื่อวานในเรื่องของภาพบรรยากาศในงานมอเตอร์โชว์มันจะเป็นวันนี้มีมาให้ชมใช่มาชมแน่นอนครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะใครที่เคยติดตามชมพวกเราใน Speed Channel นะครับเรื่องราวของ Speed Talk ที่เป็นแบบ2 in 1วันนี้นะฮะรวมรูปรวมเลยก็จะเป็นเรื่องราวของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์หรือจะเป็นเรื่องสเปเรและอะไรจริงๆแล้วทุกอย่างวาไรตี้นะตอนนี้ใช่ถูกต้องรายการเราวาไรตี้นะครับอะไรที่มันกำลังอินเทรนด์เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ข่าวสารบ้านเมืองก็ได้ได้หมดคุยกันขำๆฮาอย่าไปซีเรียสมากอ๋อเจ้าอะไรได้หมดไม่ได้ดูดิกันนะกังวลกันนะว่าวันไหนที่แบบมีอ๋อเจ้ามาจะมีแฟนๆอย่างนี้หรือเปล่านี่เขาพยายามเลี่ยงเวลาไม่ให้ตรงกับละครเลยเพราะขนาดละครมันมีอะไร20:00 ถึง 5:00เรามาก่อนแล้วมาพุธพฤหัสวันนี้ไม่มีวันนี้วันอังคารก็อย่าให้มันเกิน20:30แล้วกันเดี๋ยวลูกเดี๋ยวขายหนีหมดแฟนเพจดูอ๋อเจ้าหมดมีคนติงมาอีกแล้วบอกว่าภาพชัดแต่เสียงเบาถ้างั้นทีมงานดูอะไรมันก็ต้องมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์สักวันกันนะมันเพอร์เฟคหมดทุกอย่างช่วงนี้มันก็ไม่ใช่สปีดโปรดิวเซอร์ผมกำลังมีปัญหาเรื่องจิตใจนะครับอะไรมันก็ไม่ค่อยดีเสียงมันก็ไม่ค่อยได้ก็บอกว่ากระบี่ชัดทั้งภาพและเสียงครับเพราะจากทราบว่าพี่ๆทั้ง4คนวันนี้ขับรถอะไรมาครับวันนี้นั่งรถเมล์มาครับเมื่อวานฝนตกหนักโอ้ยท่าพวกเฮ้ยก็หลายคนคงเจอปัญหาเดียวกับผมนะวันนี้เขาเรียกว่าน้ำรอการระบายไม่ใช่มันไม่ระบายเลยมันไม่ระบายมันอยู่ในรถฉันไม่ได้เลยมันขังอยู่ในรถของพี่เล่นหลังคาเปิดประทุนน่ะไม่ใช่เมื่อวานนี้ลืมจอดไว้หน้าบ้านตัวไหนพี่เอ็มอ่ะไม่คัน
คิ้วเอาคิ้วต่อไปหน้าบ้านลอยอ่ะลอยกลับไปบ้านถังขยะลอยเต็มซอยเดินเก็บถังขยะลุยน้ำนี่เรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงแล้วตอนเช้าไม่รู้สึกอะไรทางไปเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการไปเปิดรถโอ้โหลูกไข่มาตากปลาเค็มในรถตอนเช้ายังไม่ได้กลิ่นนะพอมาตากแดดกลิ่นเริ่มออกแล้วตรงนี้ข้าวว่าต้องหรือผมออกมาซักผมว่าช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้เจอว่าผมเนี่ยเราสองคนพี่น้องเนี่ยเดินทางไปยังเมืองพัทยาฮะจังหวัดชลบุรีต้องบอกว่าตอนที่เรากลับมาตอนดึกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสำคัญสำคัญหลายเหตุการณ์ว่าไปมีเพลิงไหม้ที่ราชทีวีอพาร์ตเมนต์นะครับตอนดึกมันบอกว่าเสียชีวิต3บาทเจ็บ30กว่าคนแล้วก็เมื่อคืนฝนตกหนักมากนะฮะในบริเวณกรุงเทพมหานครครับรถเสียเยอะมากรถสไลด์นี่วิ่งกันเต็มเมืองเลยนะเมื่อคืนนี้รถยกรถสไลด์ขายดีมากนะแท็กซี่นี่จอดกันนี่เกลื่อนเลยนะฮะเรียกทางด่วนเนี่ยจอดวิทน้ำกันนี่เพียบนะแล้วก็จอดไม่รับผู้โดยสารต้องบอกว่าวันนี้ประเด็นในโลกโซเชียลคืออะไร1แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารอันแน่นอนอันนี้คือไม่มีเป็นเรื่องมันเป็นมานานแล้วเนี่ยนานแล้วคือจริงๆเมื่อก่อนนี้เราปฏิเสธเราเข้าใจได้นะเรียกรถสาธารณะปฏิเสธคือไม่ไปติดส่งรถมากเติมแก๊สมากไม่วิ่งในเส้นทางเพราะว่าไม่อยากไปรถติดตอนนี้แต่วันนี้มีเหตุผลใหม่ครับน้ำท่วมน้ำท่วมไม่ไปรู้ว่าเส้นที่ท่วมไม่ไปแน่แล้วคุณจะวิ่งรถแท็กซี่ทำไมวิ่งหาพระแสงอะไรครับถูกเปล่าเพราะฉะนั้นเขาไอแต่เรื่องน้ำท่วมเราพอเข้าใจได้เขาบอกเขาเป็นรถแท็กซี่ไม่ใช่เรือด่วนเข้าใจเพราะรถแท็กซี่โอเคคุณไปไม่ได้อันนี้เราพอเข้าใจได้แต่ว่าไอต้องไปส่งรถส่งเติมแก๊สหรือว่าต้องไปล้างรถอันนี้ไม่น่าพูดไม่ไปอีกอันนึงที่ล่าสุดที่เราสองคนไปเจอมาที่เราไปขี่รถกับทางชมรม Immortal Thailand ครับคือเห็นแล้วเราบอกว่าวันนี้เราเวทนานะฮะเราเวทนากับนักท่องเที่ยวครับเราบอกว่านี่คือเราต้องบอกว่าเมืองไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราบอกว่าเศรษฐกิจเราก็หวังเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักแน่นอนวันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะเราพยายามรณรงค์ให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นด้วยการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแต่ไม่ใช่ว่านั่งรถแท็กซี่ออกมาจากตึกใบหยกมาสยามสแควร์ฮาร์ดล็อกเนี่ย400บาทนะครับนั่งตุ๊กมาเนี่ยไปพัทยาได้เลยนะนั่นเลยมันเกินไปนะนั่งตุ๊กมานั่งตุ๊กจากใบหยกมาฮาร์ดล็อกสยามเนี่ย400บาทฝรั่งนี่ถึงก็งงนะอย่าว่าแต่ฝรั่งเราคนไทย2คนพี่น้องเรายังงงเลยผมบอกว่าคุณทำได้ยังไงครับคุณทำอย่างนี้กับนักท่องเที่ยวแล้วผมบอกว่ามันคงไม่ใช่รายเดียวนะเราเห็นแล้วเราต้องบอกเราเวทนาเราก็ไปถามเนี่ยเขาก็ถามว่าเราไปยุ่งอะไรกับเขาเราบอกว่าเราไม่ยุ่งไม่ได้หรอกเพราะนี่มันคือบ้านเราฮะถ้าเราทุกคนเมินเฉยกับเรื่องเหล่านี้เราเพิกเฉยกับสิ่งเหล่านี้เราเพิกเฉยกับคนเหล่านี้ที่ทำกับนักท่องเที่ยวบอกอะไรต้องช่วยกันเป็นหูต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะครับไม่ใช่ว่าพอเห็นเรื่องแบบนี้แล้วก็ปล่อยผ่านไปสมัยนี้มีโทรศัพท์ยกขึ้นมาเลยถ่ายคลิปถ่ายเลยครับแล้วก็แจ้งตำรวจเลยฮะผมบอกว่านี่มันคือการค้าขายกำไรเกินควรครับเป็นการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวครับผมบอกว่ามันเกินไปฮะผมบอกว่านี่คือมันสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือไม่ได้เห็นแก่หน้าประเทศไทยเลยโอ้ยบอกต่อกันนะโอ้ยโหมาแล้วผมถามว่าเราเองเราไปต่างประเทศเราโดนเขาทำเราเจ็บใจป่ะแน่นอนเจ็บป่ะคุณเจ็บป่ะทุกคนอ่ะผมว่าที่นั่งอยู่ในนี้เวลาเราโดนเองเราเจ็บใจหมดแต่เวลาที่คุณไปทำเขาคุณรู้สึกไงเอาง่ายๆมาเลเซียที่เคยไปนะห่างแค่ประมาณ1กิโล5ขีดเท่านั้นแหละพี่เรียกแท็กซี่ไปถามว่าคนไทยหรือเปล่าพี่ปลาเหรอกิโล5ขีด1กิโล500เมตรก็จะไม่เล่นต่อปลาพง1กิโล5ขีดก็จะไม่เล่นก็ถามว่าคนไทยเปล่าคนไทยบอกคิดราคาเหมาไม่กดมิเตอร์เนี่ยคลิปวันนี้ผมถามว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับฝากดูเรื่องพวกนี้หน่อยฮะคุณเอามาตรฐานอยู่ตรงไหนฮะไม่กดมิเตอร์หรือว่าเรียกราคากำไรเกินควรหรือจริงๆตำรวจอยากให้กวดขันเรื่องนี้อยากให้จับอย่างจริงจังนะครับหรือยึดไปกับขี่เลยพักทันเลยฮะไม่ให้ขับ3เดือนไม่ให้ขับ6เดือนเลยฮะเพราะว่าเหล่านี้มันเป็นหน้าเป็นตากับประเทศเรานะครับผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขาไปทำยิ่งทำกันเยอะๆยิ่งทำกันเรื่อยๆผมว่าไม่ควรจะมีคนแบบนี้มาให้บริการรถสาธารณะเพราะรายได้ของการท่องเที่ยวก็เป็นรายได้หลักของประเทศเราถูกครับเพราะนั้นไปทำแบบนี้ปุ๊บนักท่องเที่ยวหายก็คนที่เดือดร้อนก็คือทั่วทุกหัวแห่งนะผมว่าท่องเที่ยวหายเขาก็เข็ดฮะเขาก็ไม่อยากจะมาอีกหรอกแล้วก็เขาคงกลับไปบ้านก็คงไปบอกต่อกันมานะเดี๋ยวไปนั่งรถ นั่งรถยังไม่ถึง3กิโลเลย400บาท ผมว่าวันนี้ฝรั่งก็ไม่ได้โง่หรอกจริงๆนะอย่างนี้ก็ฝรั่งทุกคนโง่
เดี๋ยวนี้คุณนักท่องเที่ยวโง่เขาไม่โง่หรอกครับไม่รู้วันนั้นที่เรารู้เพราะว่าเราคุยกับฝรั่งเขาบอกเขาก็เปิด Google Map อยู่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยอะไรวนมาแค่นี้ทำไมถึง400ใช่แล้วมันแพงจังเขาไม่ได้โง่หรอกว่าเฉลี่ยค่าเงินเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักนะเงิน400บาทเป็นมูลค่าเท่าไหร่คนสมัยนี้ไม่ได้โง่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคุณไปเรียกเขาแล้วเขาจะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแท็กซี่พวกที่ไม่จอดอีกใช่แล้วผมเจอยังไงรู้ป่ะเปิดประตูขึ้นเลยผมโดนแล้วไปคุยกับรถแล้วทำไงพี่ไม่ครับบอกส่งรถพี่ไปส่งไหนอ่ะผมติดรถไปลงนั้นด้วยนั่งฟรีด้วยแก๊สหมดเออผมจะไปลงปั๊มแก๊สพอดีเออแล้วผมไปลงนั้นแหละเดี๋ยวผมไปต่อยกันนั่งไปด้วยขอนั่งไปด้วยไม่มีเรื่องเลยไม่มีมีก็มีเด็กเรียกมันจริงๆนั้นก็ยืนเรียกอยู่นั่นแหละนี่ไม่ไปแล้วจะถามทำไมล่าสุดผมโดนนี่ล่าสุดผมโดนนี่ผมโดนไปเอารถไปส่งลูกค้าครับสีลมนะสเตทาวเวอร์กลับมาเนี่ยทาวินทาวยืนโบกรถแท็กซี่ไม่รับ8คันน่ะไม่รับสักคันไม่รับจะรับแต่ฝรั่งเฮ้ยหน้าเราเป็นเจ๊กก็ไม่รับหน้าเราเป็นเจ๊กก็ไม่รับวันนั้นก็เจอแบบนี้แหละจะรับคันไม่รับโมโหโบกรับแต่ฝรั่งพอมันจอดขึ้นเลยแล้วก็นั่งเลยก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวถ้าอีกสักคันนึงถ้าไม่รับก็จะเปิดประตูค้างไว้เหมือนกันนะแล้วก็เดินหนีเลยมีคนทำหลายคนก็เออก็ทะเลาะก็ทะเลาะเพราะว่าแบบนั้นเหมือนไปหาเรื่องใช้วิธีพี่อ้อมแบบนิ่มนวลที่สุดแล้วแท็กซี่เอองงเลยเปิดประตูขึ้นไปนั่งเลยถามไปไหนไปอ๋อไม่ไปส่งรถเอาพี่ส่งที่ไหนล่ะผมไปลงตรงนั้นล่ะส่งสีพยาก็ไปด้วยพี่แก๊สหมดแล้วไปเนี่ยผมก็จะไปบัมแก๊สพอดีแล้วลงหน้าบัมแก๊สเพราะเดี๋ยวว่าจะเอาถังแก๊สที่บ้านไปเติมด้วยแล้วแท็กซี่งงสุดท้ายไปนะมันงงทำอะไรไม่ถูกก็เอาไปก็ไปแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากเล่าก็คือนอกเหนือจากชาวต่างชาติแล้วเนี่ยประเทศไทยก็แล้วแต่ที่แบบคนไทยก็โดนนะอย่างเช่นแบบว่าเวลามีเทศกาลหรือประเพณีอะไรทั้งหลายแหล่ที่แบบเราเดินทางเนี่ยคนพื้นที่มักจะแบบจะชาร์จมันเก็บมาเขาเรียกสวยอากาศสวยอากาศสวยอากาศเดี๋ยวเราเจอช่วงเทศกาลสงกรานต์เดี๋ยวเราเจอสงกรานต์เล่นน้ำเปียกเลอะเทอะไม่รับอีกต่างหากไหนคุยแล้วเรื่องนี้ให้มันเกี่ยวกับรายการหน่อยก็คือเขาก็มีข่าวมาเขาอนุโลมเลยใช่ไหมเรื่องการนั่งท้ายกระบะใช่ไหมสงกรานต์เล่นได้พี่บอกว่านั่งหลังกระบะเล่นน้ำใช่ไหมมันห้ามกันยากอ่ะใช่ปีนี้ก็เอาเขาก็รัฐบาลก็อนุโลมนะเขาบอกว่าเรื่องของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงห้ามเล่นแป้งปีนี้เล่นได้ก็แป้งแบบพอสมควรมั้งเพราะผมไม่ให้แบบหนักหนาอะไรอย่างงี้มั้งก็ไม่ก็บอกว่าหนักนี่หรอกจริงๆแป้งมันไม่ได้มีผลเลยหรอกมันมีผลไอ้คนปากมันไปปากผิดที่ผิดทางตั้งแต่ตรงนั้นปากหน้าเขาไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าบีบตรงเบียเขาคงมีปัญหาปากหน้าอกบีบตรงบีบตูดคงมีปัญหาสูญการที่มีปัญหามาสูญการคือต้องบอกว่านอกเหนือจากที่เราคุยเนี่ยก็ยังสามารถที่จะถามไม่หรอกแต่ถ้าแบบเอานิดๆหน่อยๆแบบแค่นี้ยังอ๋อได้ไอ้บางคนมันปากอย่างนี้มันก็มีอารมณ์นะเขาจะหายใจไม่ออกเล่นแป้งเย็นด้วยเลยหรือบางคนมีเม็ดแมงลักเออแป้งสีหรือเป็นแบบหรือบางคนบางทีเราเคยเจอนะน้ำหมดแล้วก็ไปตักบนที่พื้นเลยเพราะว่ามันหมดแล้วอ่ะไม่ทันเลยมันก็ไม่ไหวมันก็สกปรกนะก็ฝากไปด้วยรายการเทศกาลเราจะได้อยู่อย่างเทศกาลมันมีหลายเรื่องที่เราต้องฝากไว้นะไหนๆเราก็มาอยู่เรื่องขี่รถด้วยกลับบ้านเลยเรื่องของการเตรียมรถนะครับเตรียมรถให้พร้อมในการเดินทางกลับบ้านจริงๆยังพอมีเวลานะอาทิตย์นี้ยังได้อยู่เพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยอู่ยังไม่ปิดยังครับคือต้องคิดใหม่คนไทยคิดใหม่คือรู้มันต้องเตรียมการแบบเริ่มทำไมรู้ป่ะเราเป็นอู่เรารู้ไงพอวันก่อนจะถึงวันหยุดเนี่ยนะโอ้โหรถเต็มเลยทำไม่ทันเลยแล้วก็มาแบบพี่ครับช่วยผมหน่อยครับผมจะกลับบ้านครับพี่เราก็มีอยู่2มือเท่ากันนี่แหละมันไม่ทันเพราะนั้นถ้าเอาแบบชัวร์ที่สุดก็คือเตรียมแต่เนิ่นๆนะเอารถไปเช็คก่อนเพราะมันอาจจะมีเคสที่ตรวจเช็คเบื้องต้นซ่อมหนักซ่อมเบาทำไมถ้าเกิดงานซ่อมหนักจะได้มีเวลาพอสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่สั่งอะไหล่หรือในการดูแลรถให้มันพร้อมในการเดินทางไกลแต่งวดนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงหลายคนชอบพูดเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเดินทางเตรียมรถสำหรับเดินทางต่างจังหวัดกลับบ้านช่วงวันหยุดอะไรก็ตามกลับมาแล้วตรวจเช็คด้วยเพราะเราไม่ได้เช็คแต่ขาไปอย่างเดียวนะหากลับมาเราก็ตรวจเช็คอีกทีบางคนชอบอย่างนี้ฮะบางคนชอบแบบว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปเที่ยวนี่กลับมาค่อยทำประมาณนั้นแหละไม่ทันแล้วสุดท้ายโดนค่ารถยกหนักไปที่ค่าซ่อมอีกครับการอ่ะบางทีมันไอ้ยกก็ยังดีไม่เสียตังค์ถ้ามันตีลังกาพับเพิ่มขึ้นมาเออบางคนบอกว่านี่ไงยางมันจะหมดเอาแน่เที่ยวเดียวกลับมาเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเห็นใหญ่แล้วไประเบิดซะก่อนไงใช่ป่ะโดนค่ารถยกไปบ้านก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับหนึ่งเอาโชคดีรถไม่คว่ำเอาที่เราคิดแบบในแง่บวกนะรถไม่คว่ำเอาแค่แบบรถพังก่อนแค่โดนค่ารถยกเข้าไปก็เปื่อยแพงกว่าค่ายางนะเรียบร้อยถูกป่ะเสียน้อยเสียยากสองตีบางคนสีถลอกอีกอ้าวใช่ไหมค่าซ่อมบางคนไปกันคิดเบ็ดเสร็จชะลาตะไปกลับแล้ว
มันแพงกว่าตอนที่มันเปลี่ยนที่กรุงเทพอีกนะถูกเปล่าเช็คดูให้ดีอะไรที่หมดอายุก็ต้องเปลี่ยนนะอย่าไปแบบเสียน้อยเสียยากดีกว่าผมชอบอันนี้มีคนคอมเมนต์มาพี่มานใช่ไหมบอกว่าต้นทุนช่องดาวเทียมสูงครับแม้แต่ดาวเทียมไทยคม5จะหมดอายุซึ่งสัญญาซีแบนเป็นหลักตอนนี้ยังไม่ได้อันนี้มีต่อเลยนะไม่ใช่ดาวเทียมใหม่เลยออกเป็น KU band ใช่เป็น KU band KU band ใช้ได้แน่นอนถ้าทางจะเป็นคนในถ้าทางนั้นน่าจะทำงานในระบบไทยคมไม่อันนี้ผมพูดให้ฟังนี่เขาหมายถึงเราว่าก่อนอันนี้เคยเราขอขาดในเมื่อก่อนเนี้ยมันถูกเสรีครับก็บอกว่าวันนี้ถ้าว่ากันไปจริงๆก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยกสทช.เนี่ยนะเขามาจัดระบบจัดทำไมจัดมาแล้วก็วันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะพัฒนาไปแต่จริงๆแล้วถ้าถามความเห็นผมนะวันนี้เมืองไทยมันยังไม่ควรมีช่องทีวีเยอะสักขนาดนี้เราก็ไม่ได้โตอะไรขนาดนี้เมื่อก่อนมันมีผูกขาดแค่ 4-5 ช่องโอเคมันน้อยไปแต่มันควรจะเพิ่มแค่10ช่องแล้วก็กำลังสวยแต่ไม่ใช่ไป28ช่องแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้บ้านหนังอินเดียก็มีหนังอินเดียมาสักช่องเลยหนุมานเดี๋ยวบ้านอะไรก็ไม่รู้คนใหญ่บ้านฮาราตะเออช่วงนี้ฮิตอินเดียก็เดี๋ยวอินเดียก็ทุกช่องช่วงไหนฮิตหนังจีนเดี๋ยวมันก็หนังจีนก็ทุกช่องช่วงไหนฮิตเกาหลีมันก็เกาหลีก็ทุกช่องตอนนี้ก็พีเรียดไทยแล้วตอนนี้อเจ้าก็อเจ้าทุกช่องไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เนี่ยฮิตกันได้อยู่แค่นี้แล้วเดี๋ยวพอเปิดทีวีมาช่วงนี้โอ้โหเหมือนกันหมดทุกช่องเลยก็ไม่รู้จะมีไปทำไม20กว่าช่องแล้วเยอะไปคนไทยก็มีอยู่แค่นี้60กว่าล้านคนช่องข่าวนี่เพียบเลยนะจะอ่านข่าวเดียวกันหมดช่วงไหนบ้าสรยุทธก็บ้าไปหมดเลยไงโอ้โหเดี๋ยวมีสรยุทธช่องนี้มีกนกช่องนี้มีคนนั้นช่องนั้นมีคนนี้เปิดมีข่าวทั้งวันแล้วมันก็เรื่องเดียวกันหมดเป็นไอ้ตัวเนี้ยเอามีดจี้คอเมายาบ้าทั้งวันเหมือนข่าวฝากนะฟังข่าวเดียวอ่ะแต่ว่าคนอ่านคนละคนคนข่าวเรื่องเดียวแต่มันวิเคราะห์6คนใช่ทั้งวันเพราะฉะนั้นเมืองไทยเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นทีวีมันเยอะเกินไปทีวีพอมันเยอะเกินปุ๊บมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องที่แบบว่าหาสาระไม่มีเลยกลายเป็นแบบว่าวันนี้ใครอิงช่องไหนก็ไปผูกเขาอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ป่ะแล้วก็ทุกคนสโลแกนเดียวกันหมดเข้าถึงกันถึงทุกคนเลยใครก็เข้าถึงถึงกันไปหมดทุกคนเช้ามาเข้าถึงกันหมดก่อนที่เราจะคุยกันไปยาวกว่านี้นะถ้าเราไม่เบรกมันคุยกันยาวนะมีคำถามเหมือนกันเนี่ยพี่ก๊อฟก็บอกวิจารณ์ฟอร์ซ่าหน่อยฟอร์ซ่าใหม่ยังไม่ได้ขับเลยครับรถเพิ่งเปิดตัวมาเพิ่งเปิดตัวเขายังไม่ได้ขับเลยฟอร์ซ่า300ใหม่สวยยังอยู่บนแท่นอยู่เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังมอสโชว์นี่เขาจะไม่รองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพอหมดมอสโชว์ปั๊บเขาถอยลงมาจากแท่นปั๊บเขาจะมาให้เราลองเอาข้อมูลกับสเปคคร่าวๆไปกันเพราะว่าฟอร์ซ่า300ตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากหลังจากที่ทีแม็กอะไอเอ็กแม็กเขาทำมาตีฟอร์ซ่าตัวเก่าด้วยการที่แบบมีโลกใช้ดันโทนมาคราวนี้ตัวฟอร์ซ่าใหม่มีเลยนะระบบเลยนะแท็กชั่นคอนโทรลครับแท็กชั่นคอนโทรลแท็กชั่นมาให้มีเกียร์ออโต้เป็นไงกับสลิปเด็กวัยรุ่นก็ไม่ชอบเลยก็ไม่แน่ใจคือมันพี่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในการใช้งานในเมืองเหรอเพราะรถติดๆหรือการใช้งานในเชิงใช้ความเร็วมันมีเรียกว่าทางแคบเวลาเราเปิดคันเร่งทางแคบเนี่ยตูดมันจะไม่ปัดตูดมันจะไม่ปัดไงอ่านี่เรื่องจริงเลยแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นชิวแบบไฟฟ้าปรับได้ที่มือไฟฟ้ากระจกใหญ่แล้วเหรอกระจกไฟฟ้าข้ามหัวไปอย่างเงี้ยเหรอกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าด้วยกระจกไฟฟ้าด้วยหูพับเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่พับแต่ว่ามันขยับได้ไงปรับไฟฟ้าปรับแต่ไม่พับไม่ได้ไฟฟ้าต้องบอกเลยกระจกไฟฟ้าคือเดี๋ยวนี้ขี้เกียจแล้วไม่ต้องเอามือปิดทางกดปุ่มเลยโอ้ยแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับแสนหกเก้าส่วนเรื่องการทดสอบสมรรถนะเรื่องของว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบรกช่วงล่างต่างๆรอก่อนยังไม่มีใครได้ขี่หรอกยังไม่มีเพราะนั้นเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เราวันที่20ครับบอกเลยอ่ะ20 20เนี่ยเขาจะจัดรถมาให้ขี่20เมษายนเพราะฉะนั้น20จะได้ลองพร้อมกันทั่วประเทศถูกต้องที่เป็นแฟนของForza 300วันที่20โดนไลฟ์สดเลยใช่จะบอกกันนะว่ารีบซื้อราคานี้นะครับถ้าหลุดจากราคานี้ไปเพราะมันจะปรับแล้วนี่คือช่วงแนะนำไม่ใช่เปิดตัวเพราะว่าตอนนี้เขาทำราคามอเตอร์โชว์เพราะเดี๋ยวหลุดมอเตอร์โชว์มาปรับแน่107มีแน่เห็นตัวเลขเพราะ Xmax ตอนนี้ไป179แล้วจากคือราคาที่จาก168ที่เปิดมาXmax 300 1ปืนเปิด168เปิดมาจากราคาเลขยักหลงฝ่าแบบภาษาฮ่องกง168ยักหลงฝ่าตอนนี้ไป179เพราะฉะนั้นนี่169เกินมา1เพราะฉะนั้นขึ้นมา17กว่าต้องมาบี้กันแน่ๆถูกต้องเพราะนั้นจะซื้อช่วงนี้โปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นฟรีจดทะเบียนพรบ.ประกันชั้นหนึ่งอะไรต่างช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสมีแถมกล้องโกโปรแล้วก็มีแถมหมวกกันน็อกให้ทุกฟรีด้วยแถม
โคโปด้วยโคโปสี่ด้วยพี่กลายเป็นว่าตอนนี้สี่ไปไหนหัวเป็นเห็ดอยู่งี้หมดทั่วเลยจริงๆมีวันก็เซฟดีนะพี่เผื่อว่าแบบจริงๆมอไซค์มันติดยากกล้องแต่พอติดปุ๊บมันจะแบบเห็นเหตุการณ์ทีนี้มันก็จะหายไงโอ้ยติดกระหม่อมก็หมวกก็จะหายไงทีนี้ก็หมวกก็หายอยู่แล้วธรรมดาถอดแก๊ปออกได้หมวกไข่เค็มเนี่ยติดไหมหมวกก็ใส่ในนี่ได้ตอนนี้ต้องใส่บรรทัดทุกวันนี้ต้องใส่บรรทัดตำรวจตอนนี้จราจรเริ่มมีนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของโซเชียลนะที่วันนี้เมื่อวานที่มีนักศึกษามาโวยตำรวจคว้าแฮนด์แล้วคว่ำตกลงประเด็นนี้ตำรวจหรือคนขับผิดนี่แหละคุณว่าตำรวจคนขับผิดเขาเรียกว่าทำเกินกว่าเหตุมากกว่าพี่เพราะว่าตอนแรกคือตำรวจว่าเห็นในความคิดคุณว่าตำรวจคนขับผิดว่าเกินกว่าเหตุก่อนแล้วนี่ก็มีคือเอาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนคนที่ไม่รู้เรื่องนะคือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีนักศึกษาซ้อนท้ายแล้วตำรวจโบกให้จอดแล้วเขาบอกลักษณะว่าตำรวจคือวิ่งออกมาแล้วก็เหมือนว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยกำลังเหมือนจะฝ่าฝืนสัญญาณให้ตำรวจจะให้จอดซ้ายตำรวจก็เลยคว้าแฮนด์ที่เขาเล่ามาในหนังสือพิมพ์นะตำรวจก็เลยคว้าแฮนด์เพราะเหมือนรถล้มนักศึกษาที่ซ้อนท้ายมาแจกครับโอ้โหที่เราพูดเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือบรรดานักศึกษาผู้หญิงทั้งหลายเวลาไปเรียนไปเนี้ยให้โทรมาที่เราแล้วเราไปส่งเอารถเก่งไปแล้วจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้เข้าสวยเข้าสวยที่เราพูดเนี่ยใช่คือเป็นห่วงนักศึกษาผู้หญิงแต่น้องก็เรียนไกลนะน้องก็เรียนบางมดโอ้อ่อนบ้างหกโมงเช้าไม่ไหวนะงั้นเอามหาลัยแถวนี้แล้วกันก็ต้องระมัดระวังหนึ่งคือการซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะโดยสภาพสตรีนักศึกษาเนี่ยซ้อนคือนั่งหันข้างนั่งไขว้นั่งไขว้ถ้าแบบไทยเนี่ยนั่งไขว้อยู่แล้วคือจะไม่นั่งคล่อมอยู่แล้วถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นกระโปรงแคบนั่งสั้นอีกต่างหากสั้นอีกต่างหากมือก็ต้องปิดไว้เหมือนกับไซเรนออกเดินหัวตลอดทางเลยก็อาจจะเป็นรถแล้วทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุง่ายหรือว่าเพราะฉะนั้นที่มือจะไปจับเบาะหรือจะจับคนขับอ่ะไม่มีมือเกาะก็มีส่วนมือมาปิดกระโปรงแล้วเวลาล้มพวกเนี้ยมันไม่เหมือนนั่งคอมครับหลุดแล้วหลุดกระเด็นเลยไงเจ้าหน้าที่เรานี่เล่นเสียคอมไปใส่ยอดเอ็กซ์ไปนั่งเอ็กซ์ใส่ยอดใส่ยอดจริงๆคือถ้าแบบตกแทนเนี่ยมันเสียการประกันคือปัญหาคือตำรวจเนี่ยนะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามองสองมุมนะมุมนึงถ้ากระโดดขวางหลังๆตำรวจตายเยอะไงโดดตายเยอะโดดขวางเออเอาคว้าแฮนด์ดีกว่าเพราะว่าคว้าแฮนด์ปุ๊บเนี่ยยังไงไม่ตายแน่ถูกต้องแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ตายเดี๋ยวเข้าไปว่ากันมันไม่ถูกเนี่ยนี่คิดสองมุมไหมตำรวจคือมองตัวเองเซฟเป็นหลักแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เจ็บช่างมันแต่ถ้าคิดในมุมนึงไอ้นั่นเขาก็เจ็บนะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็ต้องมองย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วบชน.ตั้งกฎออกมาครับว่าห้ามตั้งด่านลอยไม่ใช่เหรอฮะเออเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันก็มีกฎนานแล้วนะกฎนี้ออกมาอ๋อออกมานานนะออกมานานแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วห้ามตั้งด่านลอยเพราะฉะนั้นการเรียกทำผิดบนถนนเนี่ยถือว่าเป็นด่านลอยป่ะใช่ตั้งด่านแต่ว่าสุดท้ายกฎหมายเอื้อเจ้าพนักงานจราจรอีกแน่นอนว่าการกระทำความผิดอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานอีกเนี่ยผมถึงบอกว่าคำว่าดุลพินิจเนี่ยดุลพินิจขอบเขตอยู่ตรงไหนอ่ะเออถูกป่าวเพราะกลายเป็นว่าพอสุดท้ายพอไปสู้กันในชั้นศาลตำรวจบอกว่าก็เขาทำผิดซึ่งหน้าก็อยู่ในดุลพินิจของผมที่ผมใช่ทำการจับได้เลยมันก็จะไปดิ้นกันอยู่ตรงนี้อีกตรงนี้นะแล้วแบบคนถือกฎหมายด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นในมุมตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอ๊ะมันใครผิดหรือใครถูกนี่เป็นเรื่องที่ต้องหมดเป็นการฟันนี่ขนาดแค่เป็นคดีลักย่านะนี่ลักย่านะนี่ถูกไหมเป็นมอเตอร์ไซค์นะผมอยากรู้ว่าถ้าไปจับพวกขับฮาร์เลย์หรือขับพวกรถที่มันราคาเป็นล้านๆเนี่ยไม่ทำฮาร์เลย์ออกเลยทำไม่จับฮาร์เลย์ก็ดูหรือร้อนท่อมันร้อนตัวขวางอ่ะท่อนี้ยาวเป็นแผ่นเลยในคลิปอะที่เอาเท้าถีบตำรวจที่เอาเท้าถีบมอเตอร์ไซค์ที่ขี่หนีใช่ถีบฮาร์เลย์ตำรวจล้มนะใช่เพราะล้มไม่หนักเป็นล้มไม่หนักทั้งใหญ่ก่อนนอกจากรถล้มแล้วยังล้มไม่ทับตำรวจด้วยเพราะว่ามันหนักทั้งคู่จอดรถได้จะหนักกว่านั้นหรือเปล่าไม่หรอกตอนนี้คุยเรื่องจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันผมว่าสุดท้ายเริ่มต้นที่กอไก่เลยนะมันต้องมาคุยกันเรื่องราวของกฎหมายมาการตั้งกฎการตั้งด่านกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่เราใช้ในปีมันเก่ามากอาจจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยเราผ
ผมต้องอัปเดตอัปเดตนะหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นขึ้นสะพานลงอุโมงค์ด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นบอกลุงตู่ได้ลุงตู่กฎหมายเขาทำเยอะถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องคุยกันเรื่องนี้ใหม่ละอาจจะต้องมีสภาร่างปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์มากโอ้ได้ทุกวันนี้โทรศัพท์มันยังแจ้งเตือนมาเลยว่าเวอร์ชันปัจจุบันของคุณอันนี้เป็นอัปเดตต้องอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ครับมากกับเออร์เลอร์เหมือนกันนะโทรศัพท์ต้องเปลี่ยนไม่ได้กฎหมายมันไม่อัปเดตเลยไงมันก็เลยแบบล้าหลังอยู่อย่างเงี้ยแหละอ่ะมาดูนี่สันคิ้วตัว C ไหนอะไรเนี่ยทำไมต้องมีตัว Z ไหนหน้าเล่นครับนี่สันคิ้วลาดด้วยใช่มั้ยคิ้วตัวไหนหน้าเล่นวันนี้คิ้วตัวที่หน้าเล่นที่สุดในบ้านเราคือคิ้วใหม่2ยกกำลัง3ไม่คิ้วล่าสุดเนี่ยผมคิ้วล่าสุดผมว่ามันแพงไปมันแพงไปคือถ้าหาว่าตัวที่น่าเล่นที่น่าเล่นที่สุดในบ้านเราคือ2ยกกำลัง3เพราะว่า2ยกกำลัง3ในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกคิ้ว3อ่ะเพราะว่า2ยกกำลัง3ในบ้านเราเนี่ยคือเป็นตัวเวอร์ชั่นที่รถจดประกอบเยอะที่สุดอะไหล่เยอะที่สุดแล้วก็ราคาจับต้องได้มากที่สุดคือราคาเลนส์อยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึง 600,000 กว่าบาทถ้าเป็นตัวสั้นมันมีตัวสั้นตัวยาวมีตัว E เบาะ3แถวเบาะ2แถวเบาะ3แถวกับเบาะ2แถวแล้วก็มีตัวขับ4ตัวขับ2ตัวไม่มันจะมีหลายเวอร์ชันที่ต้องบอกหลายคนบอกไม่รู้ว่าตัว E คืออะไร E4 คืออะไรใช่ป่ะเพราะว่าบ้านเราไม่มีหิมะไม่ต้องซื้อหรอก E4 อ่ะมันไม่ใช่กับเครื่องสี่ล้อเขาละแบบนะมันไม่ใช่คำว่า E4 ของเขาเนี่ยคือมันไม่สำหรับรถที่มันในของเขาเขามีหิมะฮีเตอร์พวกนี้เหรอไม่ไงหิมะไว้ลุยสโนว์ขยับเกียร์เพื่อนที่เป็นตัวมอเตอร์ตึ๊กเนี่ยนะแต่บ้านเราไม่มีหิมะไม่จะเป็นเผื่อขึ้นเขาอ่ะมันจะมีตัว2ยกกำลัง3ที่เป็นตัวสั้นตัวยาวเพราะเรียกเบาะ2แถวเบาะ3แถวมีไฟเพชรไม่มีไฟเพชรแล้วแต่ปีมีเครื่อง 1,400 เครื่อง 1,500 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเวอร์ชั่นนี้จะเป็นตัวที่อะไรเยอะที่สุดในบ้านเราอะไรเยอะที่สุดในเชียงกงตัวสุดท้ายเป็นเครื่อง 1,500 KCPT ถูกต้องแล้วก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นตัวที่จับต้องได้ราคาไม่แพงพอกลายเป็นคิ้วตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันเกินเอื้อมนะเพราะมันเป็นรถ32มันเป็นรถที่ราคาแพงอะไรต้องเบิกศูนย์นำเข้ารอนานแต่คิ้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ประกอบที่บอกที่แนะนำให้เล่นเนี่ยเพราะรถจดประกอบมันเยอะไงแล้วก็ยังมีรถสต็อกตรวจประกอบที่ยังจดทะเบียนไม่ได้แล้วถูกตัดเป็นอะไรอีกเป็นร้อยร้อยพันเล่นกันดีกว่าถูกป่ะที่ยังค้างอยู่ในเชียงกงอ่ะยังค้างอยู่ในโกดังที่ตอนนี้เอามาตัดเป็นอะไรรอรถพวกนี้ที่เอาเข้ามาซื้ออะไรรอกันอยู่เพียบอ่ะนี่เขามีอีกเขาบอกว่าเทียน่า250 XL V6 น่าเล่นไหมครับเทียน่าเป็นรถอะไรที่น่ากลัวมากพี่จังกรคือรถดีหมดแต่ว่าพอดูหรูนะซ่อมตายเลยนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีระบบทำลายตัวเองมองพี่ระบบทำลายตัวเองเกียร์ก่อนเลยทำลายเกียร์ก่อนเพราะถึงอายุเป็นทุกคันอ่ะเหรอเออเกียร์สั้นมากแสนกว่าโลเนี่ยเกียร์พังเป็นทุกคันแล้วเกียร์แพงไหมแพงก็หอนก็มีอย่างน้อยๆถ้าหมูข้างนอกมีสตาร์ท 30,000 แต่ถ้ายกล่ะถ้ายกแสนกว่าถ้าเข้าสูตรนะขายรถเถอะครับไปที่ข้ออื่นไม่พูดถึงว่าถ้าคนชอบมันนิยามของเทียน่าก็คือห้องรับแขกติดล้อใช่ป่ะแต่ว่านั่นถึงหมายความว่าคุณถ้าคุณชอบอะไรที่ดูแบบหรูหราโซฟาหรูติดล้อนุ่มสบายไปแบบดุยแอร์เย็นนั่งสบายก็ต้องทำใจกับเรื่องระบบเกียร์หน่อยรถมันมีระบบทำลายตัวเองตัวถังก็มีระบบทำลายตัวเองเพราะอายุเกิน7ปีขึ้นไปราคาจะผุก่อนไม่รู้เป็นอะไรเกือบทุกคันนั่นแหละอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วนะเป็นความรู้นะครับเรื่องเกียร์กับเรื่องนี้วิ่งประมาณ 60,000 โลรีบขายเขาบอกคนดูบอกว่าอารมณ์เหมือนอยู่ที่บ้านเลยนี่เขาบอกอะไรจะได้แบบฟิลเดียวกันนี่แหละต้องการให้เสือมาเป็นยาริสอีโค่ 1.2 นะครับ B13 ทางไหนช่วงล่างเนี่ยเปลี่ยนโชคอะไรดีก็บอลโลรีเฟกแม็กถูกสุดก็จริงๆแล้วถูกสุดเวิร์สสุดก็4ต้นก็ราคาเข้าประมาณมาโลรีเฟกแบ็กเนี่ยซื้อได้ตามร้านช่วงล่างทั่วไปที่มีป้ายมาโลติดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมาโลเลยมาโลรีเฟกแบ็กเนี่ยข้อดีของเขาก็คือที่เป็นเทคโนโลยีทวินดิสทวินดิสเนี่ยก็คือเป็นตัวดิส2แผ่นที่เป็นตัวปรับตัวแรงดันวาล์ว2ตัวก็คือแรงปรับน้ำมันโชกคือมันสามารถปรับใหให้แข็งอ่อนตามรองรับการกระเทือนของถนนได้4ต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 6,000 กว่าบาทโอ้หรือไม่แพงไม่น่าเกินนี้นะไม่แพง 6,000 4ต้นครับก่อนอื่นจะพวกบอกกับคนที่ซื้อรถพวกนี้มาอย่าไปคาดหวังอะไรมาเพราะหนึ่งเลยตอนคุณเริ่มจากรถที่มีความประหยัดพอเดินตอนซื้อที่แรกเน้นความประหยัดคือง่ายราคาถูกใช่คำว่าอีโคทั้งหลายเนี่ย
ทุกอย่างมันประหยัดมันเซฟหมดมันเป็นรถที่แบบใช้งานปกติอย่าไปคาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์จะไปบอกว่าโหวิ่งพอ120แล้วทำไมมันร้อยขึ้นไปแล้วมีรถอีโคเนี่ยมันขึ้นมาจาก4หัวข้อนะครับรัฐบาลกำหนดให้รถอีโคเนี่ยคือมาจากอะไรคือ1ต้องทำให้ได้คือวิ่ง100กิโลใช้น้ำมันไม่เกิน4ลิตรครับถูกป่ะนี่คือข้อกำหนดของรถอีโคแท้2ใช้วัสดุที่ต้องประกอบขึ้นในประเทศไทยครับ3ราคาต้องอยู่ในเลนส์ที่รัฐบาลกำหนดครับ4ก็คือว่าวัสดุที่ต้องก็คือท่านทำมาจากวัสดุที่ไม่ได้จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องถูกรถเซฟคอสหมดอ่ะเซฟคอสมาให้ถูกเพราะนั้นรถออกมาเพราะนั้นถ้าเราจะไปทำเพิ่มเติมเราทำได้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ตัวอีโคใช่ไหมใช่ยาริสอีโคอีโคก็เปลี่ยนโช๊คอัพสี่ต้นอย่างแรกที่มันควรจะทำก็คือโช๊คเซ็ตช่วงล่างล้อยางแต่พอทำไปปุ๊บไอ้เรื่องความประหยัดมันจะหายไปอย่างเขาบอกว่ายางหน้ากว้างขึ้นเปลี่ยนไซแม็กเพราะว่ามันก็จะทำให้เป็นถนนแน่นอนมันยางมันน่ากว้างขึ้นมันมีน้ำหนักมีโหลดมากขึ้นไอ้ส่วนอื่นก็ต้องแลกกันเพราะนั้นมันต้องเอาวัตถุประสงค์แรกที่เราเลือกซื้อรถก่อนแต่ยาริสอีโคเนี่ยบอกว่าคุณได้เปรียบกว่ารถอื่นนะเพราะว่าเขาเอารถไซส์เครื่อง 1,500 มาดาวเครื่องยนต์ให้เหลือ 1,200 เองนะแต่มันจะมีผลพี่ระดับเครื่องยนต์ที่มันกำลังน้อยแน่นอนนะแต่แบกน้ำหนักเยอะมันคือคนตัวใหญ่แต่ขาเล็กไงเนี่ยถูกป่ะมันก็เลยปั่นไม่ออกเพราะว่าตัวโตโยต้านะช่วงนั้นที่ทำอีโคเฟสแรกเนี่ยไม่ได้ทำรถผลิตขึ้นมาเพื่ออีโคคาร์โดยเฉพาะจะทำมาเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยเพื่อให้ทำรถอีโคคาร์ออกมาขายตามเฟสของรถยนต์คันแรกอีโคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอารถบอดี้ยาริสเนี่ยที่เป็นเครื่องเป็นรถ 1,500 เนี่ยมาดาวไซส์เครื่องยนต์ให้เป็นเครื่อง 1,200 เพื่อเข้าสเปคอีโคคาร์ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณได้รถบอดี้เครื่อง 1,500 แต่ดาวเครื่องยนต์มาให้เป็น 1,200 เพื่อให้เข้าสเปคอีโคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปดาวอะไรลงมาดาวล้อจากล้อแม็กก็มาเป็นล้อกระทะราคาถูกเลยให้น้ำหนักมันเบาดาวช่วงล่างราคาด้วยให้มันถูกลงเพื่อดาวเครื่องยนต์ให้เล็กลงทำเครื่องยนต์ให้เล็กลงเพื่อให้มันกลับเข้ามาสู่เป็นอีโคคาร์เมื่อกี้มีคำถามมอเตอร์ไซค์ครับเนี่ยสุรุกิจบุรุวาดเป็นไงครับบุรุวาดตัว450เป็นรถคุยเซอร์ครับขนาด800ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสไตล์คุยเซอร์ต้องบอกว่าถ้าขี่ในเมืองไม่เหมาะรถมันใหญ่มากแล้วเขามันเขาควายเลยถังเบลเลอร์เลยแต่ว่าช่วงล่างมันคุณชอบคาราบาวป่ะและอย่างนึงคือในเรื่องของพละกำลังของเขาต้องบอกว่าตัวนี้คือซูรุกิเขาเฟ้นนักเฟ้นหนานะในส่วนสเปคของเครื่องยนต์ยูโรวันเนี่ยเป็นสไตล์วีซึ่งแน่นอนว่าเครื่องวีเนี่ยโอ้โหแบบพละกำลังมาทีนะมีทะเบียนนี้เหรอใช่ฮะมีทะเบียนเรื่องวีมีทะเบียนหมายว่ารถยนต์ยังแบบว่ากำลังหาตายนะพี่แต่นี่มันอยู่ในมอเตอร์ไซค์พี่คือถ้าชาร์จดีๆนี่ล้อหลังฟรีง่ายๆนะที่สนุกกำลังเครื่องยนต์ดีความนิ่มนวลมีแต่ว่าขี่ในเมืองอย่างเขาบอกคือจริงๆแล้วมันเป็นรถคุยเซอร์ที่เหมาะสำหรับเดินทางใช่ถูกไหมก็ชื่อเขาบอกอยู่แล้วคุยเซอร์เนี่ยบูรวาดก็คือว่าเป็นเครื่องยนต์วีทูวินที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบท่องเที่ยวในเดินทางมีกล้องสักตัวหนึ่งกระเป๋าเสื้อผ้าสักใบหนึ่งไปแล้วเสาร์อาทิตย์ขี่รถเล่นชิลเลยไปกับแฟนหาอะไรกินอร่อยนะเดินทางต่างจังหวัดสักอาทิตย์หนึ่งสัก100-200โลผมถึงบอกกันเวลาขี่รถท่องเที่ยวอาจจะไม่สนุกแต่มีความสุขที่มีเธอซ้อนท้ายนี่สายหล่อพ่อพาก็มาแล้วครับไปแล้วหนึ่งดอกจริงแต่ว่าเขาบอกราคาฟอร์ดแรนเจอร์แรปเตอร์มาบอกไปแล้วก็1699ก็ล้านเจ็ดทอนพันยังไงไม่ต้องทอนหรอกให้เงินไอ้ตัวเซลไม่พอเพราะว่าเซลขอติดไม่พอบ้านสวยที่ดินงามเชียงใหม่ถึงเฮ้ยโอ้โหนานมากเนี่ยมาสวนที่ดินงานใช่นี่ไงเทพเจ้าบ้านแพ้ก็มามาแล้วเหรอมาครับหลายๆท่านนะโอ้เทพเจ้าบ้านแพ้นี่ว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาหลายทีนะยังไม่ได้ไปนะใช่บ้านแพ้ก๋วยเตี๋ยวอะไรพี่อะไรโอ้ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวที่แพ้ต้มยำทะเลต้มยำทะเลโอเคมีพิกัดไหมแถวไหนบอกเป็นแพ้ที่ตัวเมืองบ้านแพ้เลยครับเลยลงมาบ้านแพ้ไปหน่อยปตท.ปตท.ปตท. CHR ดีไหมครับตัวต้า CHR ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นรถที่ได้รับความสนใจจากค่ายโตโยต้าโหหล่อมากบอกเลยแล้วก็เขาเป็นรถที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยวัยรุ่นกับผู้หญิงให้การจับตามองแต่ว่าเออมันราคามันสูงไปนิดนึงไอ้อย่างงี้เขาเรียกเป็นรถอะไรพี่ก็เป็นแนวแบบสไตล์แบบเกือบจะอีโคนะแต่เขาไม่อีโคนะแต่จริงๆมันก็แบบว่ามันเป็นก็กึ่งครอสโอเวอร์ถูกป่ะแต่ว่ามันก็เป็นแนวแบบจริงๆเขาเรียกว่าถ้าในญี่ปุ่นก็จะถือว่าเป็นรถอะไรเคคาไม่ใหญ่กว่ามันก็ใหญ่กว่าเซกเมนต์นะใช่ใหญ่กว่าอีกเซกเมนต์นึงต
ขาบอกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่รับความนิยมในการรถชมเหมือนกันใช่ก็ถือว่าเป็นซิตี้คาร์คันหนึ่งที่สามารถใช้ในเมืองได้ที่แบบว่าอาจจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันที่ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ใช้เพิ่งใช้ชีวิตในเรื่องของเด็กนักศึกษาที่เอาไปใช้เรียนหนังสือหรือคนที่เพิ่งเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ไปทำงานแต่ก็ต้องมีงบประมาณสักหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าราคามันนิดนึงนะเพราะว่าค่ามันค่อนข้างจะสูงรูปทรงมันล้ำเข้ามาที่หลังเนี่ยโตโยต้าค่ายอื่นทำมาก่อนในรถเซกเมนต์เดียวกันเพราะว่าเอามาแข่งกับก็เลยได้ความนิยม HRV อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องนิดนึงราคาก็คล้ายกับ X-Max กับ Forza ไงเพิ่มไปแต่เพราะว่าใส่ของเพิ่มมาให้อะไรเชียร์ประมาณนั้นคือวันนี้มาทีหลังแล้วจะมาด้อยกว่ามันคงไม่ใช่ใช่ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปถูกตัวนี้ก็มีการทดสอบอะไรพี่เอ็ดด้วยโอ้ยออกมาเทสเยอะมากนะครับ EX ก็ไปลองขับมาแล้วขับกว่าเปิดตัวอีกมีคนถามถึง EX เหมือนกันเฮียงหอด้วยวันนี้ EX ติดภารกิจนะก็เลยมาไม่ได้แต่ว่า EX รับปากว่ามาแน่นอนนะครับผมแล้ววันนี้ติดภารกิจเฮียงหอก็เดี๋ยวรอเชิญมาเหมือนกันก็คือเราจะมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ในนี้นะครับเข้ามาพูดไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็มาทยอยมาใจเย็นคืออุปกรณ์เรายังไม่นั่นแหละคุณไม่ต้องรีบทวงเราหรอกขนาดนั้นเจนยังมีคนถามอีกนะว่าช่องไหนถูกไม่มีแล้วครับทูวิชั่นครับตอนนี้อยู่ในมือถือคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ช่วยอ่านคอมเมนต์ด้านบนที่เราเขียนขึ้นใหม่นะฮะแล้วก็เรื่องของทริปใหม่ไหม12-13 พฤษภาใช่บอกเลยต้อนรับแล้วก็เชิญแฟนๆทุกท่านนะครับที่เคยเป็นว่าจะเป็นสปีดทอล์กสปีดไรเดอร์ต่างๆแล้วก็สปีดชาแนลไปร่วมทีมกันใครที่เคยขี่รถกับเราใครที่เคยขี่รถไปเที่ยวกับเราเราไม่ใช่ขี่อย่างเดียวรถเราบอกเลยใครที่ขี่ที่ขับเนี่ยได้หมดคือรถยนต์ก็ไปได้ไปได้เราจัดทริปเนี่ยสนุกกันไปนะฮะมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์แหละเอางี้ดีกว่าใครอยากไปเที่ยวกับเราเออเอางี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไม่มีรถนั่งมอสอตามมันก็ได้เอาไปรถไปขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยจำเบอร์ไม่ได้ขอเบอร์หน่อย02530น่ะใช่ป่ะ9259 02530 9259ติดต่อที่ออฟฟิศเราจะไปเที่ยวกันจังหวัดบุรีกันกินหรูอยู่สบายครับที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซิลเวอร์เลกคือบอกว่าลองไปเซิร์ชดูเลยนะว่าซิลเวอร์เลกเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงแต่จะมีพรีเมียมกว่านั้นคือว่าเราจะมียานเวฟรันเนอร์เรือยามาฮ่าก็คือเป็นหนึ่งในรันเนอร์มาให้เราได้ลงไปขับขี่ให้ยานด้วยมีหลายรุ่นนะมีแต่800 1,000 ซุปเปอร์เจ็ตซุปเปอร์ชาร์จซุปเปอร์ชาร์จวิ่งกันแบบว่ามุดลงในน้ำกระโดดขึ้นมาอย่างนั้นเลยพี่บอลพึ่งลงในปานลงมาไม่ใช่ดีเจนะพี่ลงไปแล้วขึ้นไปนะไม่ใช่ลงไปแล้วไม่ขึ้นมาขึ้นมาแต่เรือคนไปไหนสรุปพอไปพอแค่เรือแคนูแค่นั้นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยซุปเปอร์ชาร์จนี่มันมาจากเครื่องของโลตัสเอเอสไหมไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจข้อมูลมาอย่างนั้นเลยผมจะบอกคุณท่านว่าไม่ธรรมดาธรรมดาระดับพวกเราทำเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาทำแล้วก็มีเที่ยวกันสนุกอ่ะมีของแจกกิจกรรมร้องเพลงรับประทานอาหารร่วมกันคือเฮฮาปาร์ตี้คือฟองเรียกว่าไม่มีฟองนี่ไม่มีไม่มีหมดเป็นน้ำยาเป็ดล้างน้ำไงฟองเลยตกลงเป็นเป็ดหรือฟองฟองใช่ไหมอ๋อแล้วเราก็มีแอมบูเลนต์ไปด้วยใช่นี่ไงในนี้ก็มีคนบอกที่เคยไปไหว้พระยุทธยาถูกต้องถูกนั่นแหละครับเรามาโอ้ยว่าเขาด้วยการเราอินเป็นบัสเราอินเทนก่อนบุพเพสันนิวาสนะเราทาวัดพักเก้าวัดก่อนกินกุ้งมะน้ำด้วยแล้วเราจะไปในอีกประจวบไปประจวบก็ปางมะน้ำบางสะพานไปเมืองนอกไปใครเคยไปเที่ยวกับเราอยากไปเที่ยวกับเรามา12-13มาไปเที่ยวกับเราอันนี้มีค่าใช้จ่ายยังไงหัวละ 2,200 บาทหัวละกินอยู่ทุกอย่างกินนอนรวมหมดของรางวัลนะของรางวัลที่พักเครื่องดื่มทุกมื้อแค่เอาตังค์ไปเติมน้ำมันขับรถไปเอาตังค์ไปเติมน้ำมันซื้อของฝากแค่นั้นนะครับแค่นั้นเอง2,200 บาทต่อคนครับรับแค่60 60คนเท่านั้นนะครับย้ำเบอร์ให้อีกทีนะ02-530-9259โทรมานะฮะที่ Office Speed Channel นะครับโทรนะเรียนแบบแล้วเราเนี่ยโทรมาเลยไม่ถามเรื่องสุขภาพซะครับไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวครับผมไม่สบายก็ไปได้เอออยากจะไปกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีรถโรฮิงญาตามไปด้วยครับผมคอยเก็บเผื่อจะใครมีรถโรฮิงญาเพราะว่ารถเซอร์วิสมีเก็บเสื้อผ้าเผื่อรถมีอะไรเราก็มีช่างกะละเรามีช่างไปด้วยมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับรถท่านพังเราจะจอดไว้ก่อนมีรถเทรลเลอร์รับรถเสียเก็บขึ้นเทรลเลอร์แต่ท่านนั่งมีรถขนกระเป๋าตามไปมีเบลมีคนใช้ตามไปนะครับ
ไปถึงรีสอร์ท3โมงกระเป๋ามา2ทุ่มคนใช้ปูผ้าให้นอนเรียงกันเป็นตับเลยนะฮะพระดิบนะพระดิบแล้วก็มีประธานพาสวดขึ้นข้างบนนะฮะเออไปไปใจแล้วไปซะไม่น่าไปจะบอกว่างานนี้สนุกพอครั้งที่แล้วถ้าใครไปปายกับเราที่ประจวบกับเราสนุกมากทะเลไงสนุกมากคราวนี้เราปิดรีสอร์ทอันนี้ก็ปิดรีสอร์ทเหมือนกันนะงานมีรีสอร์ทอะไรกันอันนี้ก็บอกว่า60รีสอร์ทมีทั้งหมด3ห้องปิดยับเลยครับนอนกันยังไง60ไปยืนเงี้ยห้องหลับนอน20คนหลับนกหลับนกจะไม่ไปงานนี้ไม่โทอ้าวเราก็เฮ้ยไหนฮะนะครับก็ไม่มีใครตายก็บอกว่างานนี้บอกว่าพลาดไม่ได้แถมฟรีนะครับมีช่วงแฮปปี้อาวนะครับอ้าวตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับเป็นช่วงเขย่าบีท็อกนะครับสำหรับใครที่ไปงานนี้เขย่าหาคู่นะครับผมเป็นช่วงเดทนัดเดทนะฮะเขย่าบีท็อกโหลดบีท็อกเขย่ากันด้วยบีท็อกคืออะไรครับผมไม่รู้ไปหากันเองในงานนะครับผมเออเอาละทีนี้บอกต้องมีทีเด็ดแน่งานนี้สนุกอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะขอนิดนึงกดไลค์กดแชร์หน่อยได้เลยเข้ามาแล้วนะช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงเลยครับนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนถ้าเงินเหลือเดี๋ยวพาไปกินหมูหันโกลงๆด้วยนะขากลับไอ้ยะครับผมนัดกับลุงลงไปแล้วสั่งไปครึ่งตัวนะครับผมลูกหมูมาเป็นหมูย่างนะ10บาทบอกลงแล้วนะครึ่งตัว60คนแบ่งกันเขาสั่งล่วงหน้าเลยนะนึกภาพไม่ออกถ้าลุงลงไม่ได้เดี๋ยวไปกินครัวพามกินครัวลุงด้อก่อนถึงครัวลุงลงอ๋อลุงด้อต่อรองก็ได้ใช่สั่งกะเพราไว้อย่างเดียวจานนึงเออมาข้าวเปล่าสามสิบโอ้นอกเรื่องยาวเลยอ้าวเดี๋ยวคนที่ถามคำถามมีแบตละสองดีเซลค่ะวันละ120โลน่าสนไหมโหใช้รถเยอะนะวันละ120โลมัดด้าสองดีเซลวันละ120โลน่าสนใช้รถวันละ120โลน่าสนนะเพราะใช้เยอะเลยต้องเป็นรถดีเซลเนี่ยเห็นด้วยแต่ดีเซลราคาจะแรงกว่าเบนซินนะแพงกว่าแน่นอนใช้คนเดียวปะล่ะเอออันนี้ถ้าคุณเดียวรู้2คนเอางี้รายละเอียดคร่าวๆก็คือมาด้า2ดีเซลอ่ะขับประมาณ120โทรเข้ามาแล้วโทรมาจองทิปเว้ยโทรจองทิปค่าไฟไม่จ่ายก็โทรตอนนี้วะโทรมาแล้วโทรจองทิปโทรมาตอนนี้ลดให้ลดให้2บาท2บาทรีบโทรมาตอนนี้เลยอะไรอย่างงี้ถ้าโทรด่วนภายใน10นาทีนี้ใช่แถมฟรีน้ำอารมณ์2ขวดนะครับนี่เรื่องจริงน้ำมัน2หยดจะแถมให้มาด้า2ดีเซลอ่ะวัน120โลถ้าใช้แค่คน2คนถือว่าเหมาะเพราะว่า1คุณใช้เยอะวัน120โลคุณวิ่งเยอะเครื่องดีเซลคุณถือว่าประหยัดใช้ยาวตามวารันตี3ปีแล้วก็ใช้ได้ถ้าใช้ดูแลรักษาดีๆ5ปีคุณคุ้มเพราะคุณขายเลยเพราะรถคันนี้ต้นทุนค่อนข้างสูงราคามันสูงครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเกือบปลายโมเดลกลางๆโมเดลไม่ใช่ปลายโมเดลกลางโมเดลของ Mazda 2เพราะนั้นซื้อตอนนี้ถ้าคุณใช้ยาวไม่แคร์เรื่องของการเปลี่ยนโมเดลในอีก2ปีข้างหน้าคุ้มไปเลยคุ้ม5ปีใช้ยาวๆวิ่งเซอร์วิสตามระยะแต่ใช้ได้2คนนะจ๊ะถ้าใช้มากกว่านี้ผมว่ารถมันเล็กไปไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าการเด็กนั่งเนี่ยคันมันเล็กเออสารแต่ถ้าเกิดนั่ง 3-4 คนผมให้ไปมองเรื่อง CX 3กับ CX 5เครื่องดีเซลมันจะขยับใหญ่ขึ้นมาใช่ครับเพราะว่ารถมันเล็กแบกหนักเยอะ CRV ดีเซลก็ได้ว่าไปก็แต่ราคาไม่น่าจะจากหลักแสนขึ้นไปเป็น2ล้านก็ไม่ไหวนะเซลดีเซลโอ้โหที่ดีเซลมันจะแพงกว่าธรรมดาไงตั้งแต่ตัว2กับตัว3ออกมาตัวใหม่นี่ผมเห็นแบบดีไซน์รูปทรงแบบสวยงามมากใช่ครับแบบล้ำกว่าตัวเก่าๆมากเพราะผมเคยใช้3อยู่แต่ก่อนใช่แบบตอนนี้งบ2ล้านเหรอไหนๆก็ดีเซลแล้วมา Q7 กับ Cayenne หน่อย Q7 กับ Cayenne SUV พี่ใหญ่เลยโอ้ย Cayenne เลย Audi Q7ครับจริงๆมันเหมือนกันนะบอสคาเยนโดยพื้นฐานโครงสร้างวิศวกรเกือบจะชุดเดียวกันออดี้กับปอร์เช่ประเทศเดียวกันโรงงานก็ใกล้ติดกันเลยสตูตการ์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ในเครือโฟล์กสวาเกนกรุ๊ปเหมือนกันวิศวกรแทบจะเป็นทีมเดียวกันนะครับต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเรื่องของราคาหรอราคาต่างกันเยอะครับยิ่งเป็นมือสองห่างในเมืองไทยห่างกันยังอีกซื้อมือหนึ่งราคาเท่ากัน Q7 กับคาเยนห่างกันหลักหมื่นถูกป่ะแต่พอเป็นมือสองห่างกันอย่างนี้คิวลงมานี่เลยคิวลงมานี่คาเยนอยู่ข้างบนนี่ยังอยู่ยาวเพราะว่าความเป็นปอร์เช่ในบ้านเราทางฟ้าเดี๋ยวของแบรนด์อิมเมจออดี้ถึงแม้วันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นผู้บริหารใหม่มาเป็นใช่ใช่เขาเปลี่ยนทางคุณกฤษดาล่ำซำทางกลุ่มของกสิกรเข้ามาถือแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่เห็นอะไรมือหวาของออดี้ถึงแม้ว่าจะเป็นออดี้ไทยแลนด์ใหม่นะครับที่เข้ามาที่เขาปรับราคาในเรื่องเซอร์วิสลงมาบ้างแต่เขาต้องบอกว่า Q7 เองเนี่ยเขาต้องบอกว่าวันนี้ถามว่าในตัวเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นเครื่องดีเซล3ลิตรกับตัวคาเยนดีเซล
ก็ต้องบอกว่าวันนี้คีเยนดีเซลเองคือถ้าถามว่าถ้าเอาความนั่งสบายใช้งาน Q7 เหนือกว่าด้วยบอดี้นะนั่งสบายลักชัวรี่ดูดีกว่าออปชั่นที่ให้ Q7 มาเต็มกว่าแต่ว่าถ้าระยะยาวคีเยนบ้านเราด้วยแบรนด์เพราะความเป็นปอร์เช่คนนิยมมากด้วยแบรนด์มันติดแบรนด์คือเฉพาะเมืองไทยนะความเจ็บตัวนะน้อยกว่าถูกต้องปอร์เช่แต่ถ้าเกิดถ้าอยู่ในเยอรมัน Q7 เหนือกว่าออปชั่นไทยก็ Q7 เหนือกว่าเหนือกว่าเยอะให้มาจะอยู่ในมันจะหักกันนิดเดียวแต่ถ้าเป็นเมืองไทยหักกันอย่างนี้เลยพอเป็นมือสองนะราคาหักกันนั้นเราก็ไปช้อนเอา Q เพราะว่านี้มือสองเลยหูหายากหายากหายากเพราะว่า Q7 ดีเซลตอนนี้มือสองแทบจะยังไม่มีถ้าจะมีก็มีเป็นรุ่นเก่าที่เป็นเครื่องเบนซิน4ลิตรหรือไม่ก็เป็น V12 ซึ่งหายากแต่ว่าคเยนในขณะที่คเยนมือสองบ้านเราวันนี้ราคาขายกันอยู่มา3ล้าน9 4ล้าน24ล้าน5Q7 เครื่องเบนซินปีเก่าขายกันอยู่ประมาณ2ล้านกว่า2ล้าน2 2ล้าน3มาคิดดูว่าห่างกัน2ล้านนะปีเดียวกันห่างกัน2ล้านแต่ราคารถใหม่เท่ากันมันมีอะไรเข้าล้านขั้นอยู่2ล้านมันมันแก้ปัญหากัน2ล้านแล้วเซอร์วิสวันนี้อะไรเนี่ยปอร์เช่อู่นอกซ่อมหาอะไรง่ายกว่าคนใช้เยอะกว่าออดี้เนี่ยอู่ซ่อมน้อยกว่าอะไรน้อยก็หาที่ซ่อมยากกว่าแสดงว่าคนที่เล่น Q7 นี่แบบต้องใจร้อนจริงต้องชอบยาวเลยแล้วตัวถังเป็นอลูมิเนียมครับชนนี่ไม่ต้องซ่อมนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวนั่นไงแต่ว่ามันได้เทคโนโลยีไงถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณเป็นเจสันสเตทันพระเอกหนังเรื่อง Transporter แล้วคุณแบบชอบแบบไฮเทคเทคโนโลยีผมว่าคิวแต่มันเหนือมันล้ำตรงไหนอะคุณเจอ Audi Q7 ตัวใหม่เนี่ยเอาแค่ไฟเลี้ยวนี่กินขาดแล้วนะรถปกติไฟเลี้ยวเวลาเปิดไฟเลี้ยวมันกระพริบอย่างนี้ถูกป่ะครับใช่ป่ะแต่ขอโทษนะครับ LED ของ Q7 รุ่นใหม่นี่มันวิ่งเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะเวลาเปิดไฟเลี้ยวนี่วิ่งแบบอย่างนี้นะครับมันไม่ได้กระพริบแบบปัญญาอ่อนแบบรถสมัยเก่านะครับมันวิ่งเป็นแบบไฟหน้านี่เป็นแบบไม่ได้เลยอันนี้วิ่งเป็นแบบเป็นเม็ดเรียงแบบกำลังจะเลี้ยวซ้ายเรียงแบบนี่ไฟหน้าไฟเชียร์เงี้ยไฟวิ่งโอ้โหละเอียดมากเราขับตามนี่ดูแบบว่ะ7ล้านต้องให้มันหวาดจริงๆไฟหน้านี่สว่างขาวโบ๊ะอย่างกับเด็กญี่ปุ่นอ่ะไฟหน้านี่มันขาวโบ๊ะดิมันไฟหน้าเนี่ยวันนี้มันล้ำกว่าไฟหน้านี่เราว่าซีนอนมันล้ำใช่ไหมไฟหน้าที่มันเป็นระบบเดี๋ยวนี้ไฟหน้าเป็น LED แล้วเป็น Full LED แล้วเป็น Full LED แล้วแล้วก็ไปถึงมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้ผ่านค่าแสงมั้ยทุกวันนี้มาจากโรงงานไม่มีผิดกฎหมายครับโอ้โหไปโรงงานทำมาตรฐานรถสูงโด่งขับรถเล็กๆมอเตอร์ไซค์มันนี่แล้วปรับด้วยฮะรถเลี้ยวไปทางไหนไฟหน้าเลี้ยวตามไปนู้นด้วยอ๋อนี่เป็นปกติต่ำรถขึ้นยังไงรถสูงไฟหน้ากดต่ำลงมาให้ส่องอยู่ที่พื้นมองไปยังไงเป็นแอคทีฟพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บไปก็จะเอียงไปปุ๊บให้เห็นไหล่ทางไปส่องให้อย่างนี้เลยตามคืนไงแล้วบอกว่าไปตามโค้งเยอะๆไปหมดครับระบบอัตโนมัติปรับให้หมดมีรถเขาเรียกว่าเป็นแบบดอกแสงลงแล้วรถวิ่งสวนแอคทีฟอัตโนมัติอัตโนมัติครับอ๋อไฟวิ่งชนไฟก็จะตะลีแสงให้ตะลีแสงให้ดับให้ฮะรถสวนมาจะดับไฟให้ปัดน้ำฝนไม่ต้องเปิดเองฝนตกปุ๊บเซ็นเซอร์จับที่กระจกปัดน้ำฝนเองอันนั้นเป็นข้อดีของมันแต่ว่าเป็นสมัยก่อนรถเราไฟหน้าขาดใช่ไหมก็เปลี่ยนหลอด120เปลี่ยนหลอดตอนนี้ไง100กว่าบาทแสงตอนนี้เปลี่ยนโคมแล้วโคม 70,000 บาทแสนกว่าก็นี่มีคนถามเรื่องทริปก็ถามว่าไปกี่วัน2วันไป2วันไง12วัน13ไงใช่ไปนอนคืนนึงนอนคืนเดียวแล้วก็เดี๋ยววันที่3ก็คือหรือว่าจะขี่กลับพร้อมเราหรือว่าจะฟรีแลนซ์กันเราแต่ตอนเช้าเราปล่อยฟรีแลนซ์13ฮะกินข้าวเช้าเสร็จแยกย้ายกันอยากทำอะไรทำจะซื้อแวะซื้อของร้านอะไรก็ว่ากันไปรถจนาไม่มีแล้วตอนที่เปลี่ยนเป็นตลาดลงเกลือแล้วเรียบร้อยถ้าใครขับรถไปแก้วอะไรก็ว่าไปใครขับรถไปก็ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกันจุดพักรถนะฮะที่เราวางไว้เดี๋ยวมีรายละเอียดให้มีร้านอาหารที่ระหว่างทางไปกินแล้วก็ไปเจอที่รีสอร์ทก็ร่วมกิจกรรมกับเราได้สนุกไปเล่นน้ำเหมือนกันหาไม่ยากซิบเล็กวิ่งตรงสีสวัสดิ์มันก็เจอเป็นแบบว่าเรามีลองจิจูดลองจิจูดตั้ง GPS ให้นะครับร้านอาหารแต่ร้านมีลองจิจูดลองจิจูดให้ Google Map นะครับตั้งเป็นร้านอาหารปั๊มแวะที่ไหนลองจิจูดลองจิจูด 22.587321 ถูกต้องครับแม่งไปไหนอันนี้อาจารย์ก๊อปใบหวยมัน
ช่องกระเส้นเราจะได้จุดเราจุดจะเป็นเลขไงใช่เลขตัดนะเลขตัดอ่ะก็ต้องบอกว่าไปได้หมดนะไม่ว่าจะรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์รถกระบะอะไรก็ทำได้หมดอ่ะสิบล้อได้ไหมไปได้หมดอ่ะดีเลยดีเลยจะได้ขนเราไปจะได้ขนใจไปด้วยใจก็หมายว่าตอนนี้ก็ยังรับผู้สนับสนุนด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาร่วมที่กับเราอยากจะขอมาแจกหรือมาเผยแพร่มาเลยทีของเราถ้ามีโปรดักอะไรปุ๋ยมูลไส้เดือนอยากทำมาให้เพื่อนใช้แล้วมาแจกกันถึงผู้สนับสนุนน้ำใจดีนะอันนี้ก็ดีนะสปอนเซอร์สปอนเซอร์กดได้ไหมได้กดได้เออนั่นไงได้หมดใครจะผลิตหมูหวานหมูฝอยจะมาแจกในงานก็เอามาได้จริงนะมันเป็นโอกาสดีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นี่ก็คือล่าสุดก็ต้องขอต้อนรับคุณวรพจน์พลภาเข้ามาดูถ้าเผื่อว่าจะเป็นจัดบูธใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบคุณวรพจน์พลภาเนี่ยสวัสดีครับโยมาสักนิดเลยก็แบบว่าโยเสร็จบูธใช่ไหมแล้วก็รถตัวใหม่ไปให้แบบขี่ก็ได้ลองก็ได้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับมีงบ2ล้านขนาดนั้นเลยเหรอจะซื้อรถ2ประตูอ๋อนึกว่าคุณวรพจน์ทํามีงบ2ล้านแหมผมก็เร็วพูดเร็วไปหน่อยอะไรวะแหมขอสักล้าน5ก็พอครับครับมีงบ2ล้านอยากรถ2ประตูเน้นแบรนด์ยุโรป2ล้าน2ล้านซื้อรถอะไรได้อย่างเงี้ยแบรนด์ยุโรปแบรนด์ยุโรป2ประตูรถใหม่เหรอใหม่หรือเก่าอ่ะเขาไม่ได้บอกว่ารถใหม่หรือเก่ามีงบมีงบใหม่เก่ารถเก่ารถใหม่ไม่มี2ล้านซื้อไม่ได้ยุโรป2ล้านเนี่ยสองประตูสี่คูปเนี่ยสองประตูได้ e คูปอ่ะเจ็ดเกียร์แล้วอ่ะคันหนึ่งล้านห้าล้านทั้งล้านหกเองอ่ะตอนเนี้ยใช่ป่ะ e คูปตอนนี้เยอะแยะเลยเกินเลยถ้าเปิดประทุนก็ล้านปลาย e คูปแล้วแต่เลยก็ตอนนี้เอาหล่อๆเลยไม่เกิน2ล้านก็ e คูปเปิดประทุนล้านแปดล้านเก้าเองเจ็ดเกียร์ตอนเนี้ยนี่คือเน้นทางยุโรปใช่ไหมก็ยุโรปเอาหล่อเน้นไปยุโรปทุนเลยไงราคาโอ้โหเต็มเลยร้านแปดร้านเก้ามือสองรถยูสเลยตอนนี้ผมเห็นมือสองเนี่ยของรถญี่ปุ่นอย่าง Honda S 2000เนี่ยยังร้านปลายอยู่นะร้านต้นๆแต่ว่า S 2000เป็นรถหายากเพราะว่าคนมันฮิตเทมเก้าสิบแรไอเทมแล้วก็เด็กมีไม่ค่อยปล่อยผู้ใหญ่มีก็เก็บใช่วันนี้นะถ้าจะซื้อนะรถประมาณ2ล้านถ้าแนวยุโรปนะที่คุ้มเงินนะ E Class เปิดประทุน7เกียร์ผมว่าคุ้มเงินแล้วก็BMC ที่6เปิดประทุนไม่เกิน2ล้านซื้อได้645 CI Convert อันเนี้ยจบซื้อได้มีชี้เป้าไว้พี่ว่าแบบไปดูแถวไหน BMC สปีดกระหลานเนี่ยมีจอดอยู่คันนึงซีรีส์3จริงๆ6ขาวซีรีส์6สีขาว BMC ที่3 BMM 3 E 93ซื้อได้ E 46เปิดประทุนซื้อได้อย่างเงี้ยพวกนี้มีอนาคตหมดมีรถมีอนาคตใช่ยังซื้อมาตอนนี้ก็ยังขายไม่ขาดทุนย้ำอีกทีสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูนะเพิ่งเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เราบอกว่า Speed Talk ในรูปแบบใหม่วันนี้เรารวบรวมไปเลยทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะฮะเข้ามาพูดคุยกันได้คอมเมนต์ได้เข้ามาด่าได้เลยแรงได้ได้อ่ะ Camry ปี0607น่าเล่นไหมนะครับ Camry 0607 SUV 40ก็ได้นะมันเป็นรุ่นยอดฮิตทุกวันนี้ก็ใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองบอกว่าต่างจังหวัดก็ใช่0หรือว่า24ดีต่างจังหวัดส่วนใหญ่ 2.0 หรือ24ดีส่วนมากตอนนี้เขาฮิต 2.0 Extremo กันแล้วก็รถแท็กซี่ป้ายดำผมว่าตอนนี้ราคาซื้อคือพวกแท็กซี่ป้ายดำซื้อเบียดกันอยู่นะคุณต้องไปเบียดพวกรถ ACV 40ตอนนี้มันเป็นรถยอดฮิตแล้วก็พวกรถที่ชอบเอาไปวิ่งแท็กซี่ป้ายดำนานแรมบินอะกำลังฮิตแล้วก็คุณต้องไปเบียดราคากับเขาเพราะว่าตอนนี้มีเท่าไหร่เอาหมดตอนนี้ราคา Extremo เครื่อง 2,000 นะส่วนมากเอาไปติด RPG หัวฉีดประหยัดมาก 2,000 2.4 เล่นได้หมดคือแล้วตัวตุดเป็ดไหนตัวตุดไม่ใช่ครับใหม่กว่านั้นเขาเรียก ACV 40รหัสตัวถังคือ ACV 40เล่นได้หมด 2,000 2,400 เล่นได้หมดแล้วอะไรมีทุกชิ้นถูกด้วยแต่ก็ไปเบียดเข้าไปนะแต่ว่าพวกแท็กซี่พวกที่วิ่งแท็กซี่ป้ายดำพวกที่วิ่งแท็กซี่อะไรปั๊บป้ายเขียวมันคือรถปลดระวางนะแต่ว่าอย่าไปเล่นเพราะนั้นเนี่ยพวกที่หากินที่เป็นรถเช่าที่วิ่งส่งแขกตามสนามบินเนี่ยตอนนี้กำลังไล่หาซื้อรถรุ่นนี้อยู่ดูดีๆแล้วกันราคาโดยประมาณอ่ะประมาณ 4-5 แสนบาทถ้าเอาเวิร์กตอนนี้นะสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องนิดนึงแต่ว่าได้รถสภาพดีคือ Toyota ชัวร์5ต้นๆประมาณ4ปลาย4ปลาย4ปลาย9 4ปลายแล้วก็ต่อรองได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าเป็นรถที่ตรวจสอบไปแล้วโดย Toyota ประเทศไทยอ๋อ Toyota ชัวร์เหมือนกับรถที่รถที่ให้ใหม่อะไรที่เสียเปรียบพี่คือได้ข่าวว่าถ้าใครจะเอารถไปขายเนี่ยขายที่ Toyota ชัวร์นี้ได้ราคาด้วยก็เขาจะต้องตรวจสอบ32รายการ Toyota ชัวร์เนี่ยแล้วก็ผ่านทางบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยแล้วก็มีวารันตีของ Toyota Motor ประเทศไทย6
6เดือนหรือปีหนึ่งแล้วแต่ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเขาจะตั้งสูงกว่าคนอื่นแต่เขาก็บารันตีโดยตอต้ามอเตอร์ประเทศไทยนี่เบิกอะไรแท้เบิกอะไรแท้เปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ในระดับนึงครับถูกป่ะแล้วเวลามันเคลมหรือเวลามีปัญหาจะฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็เป็นการฟ้องร้องกับบริษัทไม่ได้ฟ้องร้องกับบุคคลถูกต้องเป็นรถเนี่ยไอ้ที่ประเภทเดินมาครับพี่เดี๋ยวรถชนพี่มาคืนกับผมได้เลยนะครับพอเวลาพอเราไปเคลมจริงๆมันหายทุกทีไอ้เจ้าของเต็นท์เนี่ยก็จะแบบว่าเอ้ยโหเอาไปเฮ้ยผมพูดตอนไหนบ้าป่ะเนี่ยคุณฟังผิดป่ะผมพูดตอนไหนโดนไปหนีทุกทีโดนใช่ถูกป่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าฟ้องร้องกับบริษัทเนี่ยไอ้สัญญามันรัดกุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปกติยังไงเขาก็ไม่ยอมเสียชื่อเสียงครับมันอุ่นใจกว่าด้วยพี่ถูกที่สำคัญครับวันนี้ก็คือต้องบอกว่า2รายการมารวมกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะฮะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลหรือว่าส่งคำถามมาพูดคุยกันได้แต่ที่ที่ชอบไลฟ์สดก็คือทำอะไรก็ได้ไม่เหมือนต้องแต่รายการเอาน้ำมากินนี่ไม่ได้หิวน้ำแทบตายได้พวกกินเราทำเลยเด้อพวกกินเมื่อเราเริ่มท้องแล้วไม่น่าเกลียดอันนั้นมันรายการสดออกในทีวีอันนี้ไลฟ์สดนี่เรากินน้ำตู้เล็กคุณพงศักดิ์สารรัตน์บอกว่าตู้เล็กแต่สูงน่าเล่นไหมครับน่ารักดีจริงๆมันนี่ไม่มีเยอะมากนะเพราะว่ามันมีรถที่ต้องดูดีๆนะฮะรถจีนก็มีรถไซส์ประเภทนี้เราไม่ใช่แต่รถจีนมันสวยแต่รูปจูบไม่หอมนี่จริงๆแต่สูงเนี่ยจริงๆมันเป็นรถที่น่าเล่นเพราะว่ามันมีเครื่อง660360 3สูบเครื่อง600 660เครื่อง660เทอร์โบเครื่อง1000และตอนนี้ที่เขากำลังคิดที่สุดคือ Suzuki Wagon R เครื่อง 1000cc เทอร์โบใช่ไหมครับที่เป็นพวกตู้เล็กพวกนี้แต่ว่ารถพวกนี้เขาเรียกว่ารถเคคาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมันฮิตแล้วก็เมืองไทยเนี่ยก็ถูกนำเข้าจนส่วนมากพวกนี้จะเป็นรถนำเข้าแบบจดประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูทะเบียนก่อนนะฮะว่ารถพวกนี้นำเข้ามาเนี่ยถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือเปล่าครับนะครับเพราะฉะนั้นกลัวที่สุดคือพวกจดทะเบียนแนวอ่างทองสุพรรณสระบุรีรถอยู่ในสยามรถอยู่นู่นนะครับพวกนี้ต้องดูว่าหนึ่งท่านโอนได้หรือเปล่าก่อนที่จะจ่ายตังค์นะครับโอดูก่อนว่าโอนได้หรือเปล่าดีที่สุดไปโอนที่ขนส่งวิธีทำยังไงวิธีก็ต้องบอกเลยก็คือลบซื้อแล้วไปโอนที่ขนส่งโอนที่ร้อนวิธีจ่ายตังค์โอนจบแล้วจ่ายเงินวิธีอยู่นี่ไม่ตายโต๊ะไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดคือนัดกันไปโอนที่ขนส่งโอนให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายตังค์นะครับสองจะได้รู้คันนี้จะได้รู้เสียภาษีถูกต้องอย่างถูกต้องหมดแล้วใช่ไม่ใช่บอกเราไม่ได้บอกว่ารถจดประกอบซื้อไม่ได้นะได้เดี๋ยวนี้ซื้อได้ทำได้แล้วมันไม่มีแล้วต้องโอนที่ขนส่งเอาให้ถูกต้องไปโอนกันที่ขนส่งนัดโอนเรียบร้อยพอโอนได้ปุ๊บจ่ายตังค์เลยถูกต้องนะครับพอโอนเลยไปชื่อเราปุ๊บจ่ายเลยนะครับจบแล้วก็ไปใหญ่นะขนส่งใหญ่นะไปเดินได้ขนส่งหมอชิดไปเดินด้วยกันไปตรวจรถด้วยกันเลยเข้าโรงตรวจไปตรวจที่หมอชิดเลยนะครับแล้วก็ขอโอนที่นั่นเพื่อความสบายใจพอโอนเปลี่ยนชื่อปั๊บก็จ่ายตังค์จ่ายโบตรงนั้นเลยครับจบเลยแต่ในส่วนของรถจักรยานยนต์ก็คือล่าสุดน้องอุ้ยได้ให้ข้อคิดมาว่าเนี่ยร้านส่วนใหญ่จะทำอย่างนี้แล้วก็คือขอเป็นเล่มมาเลยคือถ้าขายแบบมีเล่มมาจบไม่ต้องแบบเป็นลุ้นอะไรเลยเพราะตอนนี้คือรถจักรยานยนต์มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเสี่ยงเพราะมันมาเป็นอะไรแบบมันจะชิ้นส่วนมันน้อยกว่ารถยนต์ไงใช่ไหมมันก็ง่ายกว่าล่าสุดเขาเพิ่งขอมูลนิธิผมทีมบรรดาน้ำมูลนิธิผมเป็นไงเป็นไปดันน้ำไปงมโครงรถจักรยานขึ้นมาตำรวจไปงมของกลางครับผมงมเมื่อมา 3-40 โครงไปรื้ออะไรถอดอะไรขาโครงไปทิ้งแม่น้ำน่ะอย่างนั้นแหละคอปลาก็มีพี่ใช่ครับย้ำเสร็จแล้วก็โยนทิ้งคอปลาเดี๋ยวพักให้พวกเราพักเข้าห้องน้ำหน่อยไปดูภาพบรรยากาศรถโชว์มีนะเดี๋ยวเรากลับมาพักไปดูงานรถโชว์หน่อยครับว่ามีอะไรบ้างความสวยงามของพิตตี้หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ครับขึ้นนี่เหรอขึ้นนี่ป่ะนี่ไปแล้วเหรอในไลฟ์สดเลยนะมันดีเลย์อยู่ใช่ดีเลย์หน่อยยังไม่เห็นไปเลยต้องเวทมนต์บรรพตเข้ามาจัดก็เนี่ยไปแล้วเพราะมันดีเลย์นิดนึงโอ้โหไอ้นี้ผมเรียบร้อย
We'll be right back.
ไม่ได้ดูมา4ปีเปิดเจอวันนี้ของคุณเหมือนเดิมไหมครับหายไปไหนมา4ปีอ่ะไม่จอสัมภาษณ์ไม่ปล่อยเสียงมาบ้างตัดกันเมื่อกี้เนี่ยมีสัมภาษณ์มีผู้บริหารพูดไม่ปล่อยเสียงแค่ไหนตัดสกู๊ปอ่ะที่เขาจะเสียงเยอะเข้าเลยเสียงพูดเข้าจอเราดีเลย์พี่กลับมาแล้วครับแหมเมื่อสักครู่นี้ก็พาไปชมในเรื่องของงาน Bangkok International Motor Show กันนะครับเห็นพิตตี้ใส่ชุดไทยมั่นแยงมาต่อเจ้าเลยนะเพราะเราต้องหลุดกระแสแล้วไม่รู้มันคือมันได้เห็นอะไรที่มันแบบผมว่าชุดไทยเขา
คนชุดไทยเราจริงๆเราก็โด่งดังเลยไทยประดิษฐ์ความสวยงามชุดไทยก็มีอยู่ล่าสุดเนี่ยเขาโชว์เนื้อหนังกันอย่างเดียวลองตั้งสเตตัสเล่นๆว่าถ้าเผื่อว่ามีการแข่งขันเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบนักแข่งไทยไปลงกับระดับอินเตอร์เงี้ยแค่ผิงแบบใส่ชุดไทยการลงน่าจะแบบเป็นการเผยแพร่การทำได้ดีเพราะนั้นชุดแข่งเราเป็นชุดไทยไงถ้าแข่งเราจองกระเบนเลยที่เก่งที่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 อ่ะก็ตอนนี้พี่พูดเหมือนโลกสวยนะคุณผู้ชมกลับมานะครับเรื่องราวของการไลฟ์สดนะครับเรื่องราวของรายการ Speed Talk ทางโซเชียลนะครับที่เรากลับมาหาคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับทางพวกเราทีมงาน Speed Channel ก็บอกว่านี่คือปรากฏการณ์ใหม่ Thailand 4.0 วันด้วยครับคุยกันไปเลยทั้งเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์แล้วก็เขาบอกว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์มอเตอร์ไซค์สัตว์กระเบือยานเรือรบเรือเอาได้หมดทุกอย่างมีเครื่องยนต์น่ะมีได้หมดมีคำถามถามเข้ามาบอกว่าเมืองไทยนี่สามารถนำรถยูสกลับเข้ามาใช้ในเมืองไทยได้ไหมก็เมื่อกี้บอกแล้วเขาบอกว่าเมืองไทยมีจริงข้อห้ามห้ามไหมห้ามแต่เขามีข้อยกเว้นบางข้อที่สามารถทำได้ครับอย่างเช่นสิทธิ์ในการที่จะซื้อสิทธิ์นำเข้าสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์ในเรื่องของการที่คุณไปอยู่อาศัยในต่างประเทศหรือว่าสิทธิ์นักเรียนที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วซื้อรถไปไปซื้อรถใช้ที่นู่นพอเราถึงอายุครบตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนดสามารถที่จะนำรถที่คุณใช้ที่นู่นเอากลับมาใช้ในภูมิลำเนาหรือบ้านเกิดของท่านได้โดยท่านก็เสียภาษีที่ตามที่กฎหมายหรือภาษีนำเข้าที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็มีการขายสิทธิ์ต่อแต่โดยที่มีข้อยกเว้นอย่างเช่นถ้าบอกว่าในกรณีซื้อสิทธิ์นักเรียนสิ่งที่ที่เราจะได้ยินมากที่สุดคือเวลาที่เรารถมาขายในบ้านเรารถสิทธิ์นักเรียนเนี่ยพี่รถสิทธิ์นักเรียนคือหมายความว่าจะมีคนไทยที่ไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศครับสมมติว่าผมไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศซื้อรถคันนึงเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างประเทศที่พม่าขวาของบ้านเราคือรถอังกฤษสมมติผมไปเรียนที่อังกฤษผมก็บอกว่าผมเรียนที่อังกฤษแต่ผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะบ้านผมไม่จำเป็นต้องซื้อรถเพราะว่าผมใช้รถเมล์ผมไม่จำเป็นหรอกแล้วพอกลับมาเมืองไทยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องซื้อรถประมาณแต่ผมมีสิทธิ์ที่ผมจะต้องเอารถกลับเข้ามาได้หนึ่งคันเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยตอนผมอยู่ที่นู่นเกิน2ปีเนี่ยถ้าผมครอบครองรถผมก็มีสิทธิ์เอารถกลับมาเมืองไทยได้ครับถูกไหมฮะผมก็ขายสิทธิ์นักเรียนผมใช่ป่ะว่าผมก็ถึงที่นู่นผมก็ไปซื้อรถครอบครองที่นู่นมีการเกิน2ปีประเด็นคือค่าภาษีนักเข้าเลยพี่ที่แบบจะมาถูกครับภาษีนักเรียนถูกจะถูกกว่าการนำเข้าอย่างนั้นกว่าการนำเข้าแบบ32ตัวการโอ้นานแล้วครับเรามีมาเป็นหลายสิบปีครับเป็นสิทธิ์ยกเว้นสำหรับผู้ที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเกิน2ปีขึ้นไปใช่ครอบครองทรัพย์สินอยู่ที่นู่นเกิน2ปีขึ้นไปนะครับเขาก็มีข้อยกเว้นผมซื้อบ้านเอาบ้านกลับมาเขาไม่ห้ามกลับซื้อสร้างกับสังหารที่ถามโมว่าผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาซื้อดูคาติเดฟโมเซลิตี้อาร์อาร์ครับซึ่งราคาเต็มที่ขายในเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ400,000กว่าบาทครับ400,000กว่าบาททีนี้แต่ถ้าซื้อที่เมืองไทยแต่ซื้อที่นู่นอ่ะมันอยู่ที่คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ200,000กว่าบาทครับแล้วทีเนี้ยพอโดนนำเข้ามาเนี่ยราคามันจะแบบว่าเหมือนไม่มันก็จะถูกกว่าก็คือว่าเขาจะเป็นรถเก่าที่นู่นหักค่าเสื่อมมีค่าเสียภาษีของการนำเข้ามาเป็นผู้ครอบครองแต่ว่าผมต้องครอบครองรถที่นู่นเกินกี่ปีขึ้นไปนะมีข้อกำหนดอยู่นะครับเพราะผมต้องครอบครองรถคันนี้กี่ปีขึ้นไปเสร็จแล้วผมก็มานำเข้ามาเสียดีแคลร์เสียภาษีนำเข้าตามระบบศุลกากรเสร็จแล้วมาถึงเมืองไทยผมห้ามโอน5ปีนะครับผมต้องครอบครองรถคันนี้5ปีผมถึงจะขายต่อได้นะฮะและการขายสิทธิ์นี่คือขายสิทธิ์นี่คือหมายความว่าผมถ้ากอล์ฟจะซื้อ10ปีอธิบายง่ายๆเพราะจริงๆในทีวีผมไม่สามารถอธิบายได้เช่นผมบอกว่าก๊อฟเอาไหมผมไม่ได้ใช้อยู่ในชีวิตนี้ผมไม่ได้ซื้อรถหรอกเอาไหมเอาแสนนึงผมกลับละอีก2ปีผมก็กลับละครับเอาว่าเอาที่ถูกห้าหมื่นนะจัดตังมาห้าหมื่นจ่ายปุ๊บผมก๊อฟไปซื้อรถมาเลยคันหนึ่งโอนเป็นชื่อผมผมทำสัญญาไว้ถูกไหมโอเคผมก็ไปซื้อรถคันนี้ชื่อผมไว้2ปีก็ไปฝากตามสไตล์ที่เขาทำที่ผมเคยเห็นเขาทำนะไม่ได้ใช้หรอกก็ไปซื้อรถหนึ่งคันก็บอกลูกก็ไปเลือกอ่ะโดยส่วนมากมักจะเลือกเป็นซุปเปอร์คาร์ที่มีอนาคตซื้อเดียวให้คุ้มเขาก็จะเล่นแบบ
เฟอร์รารี่ซาดอแล้วแต่โรลส์รอยซ์รถคลาสสิกอะไรก็ว่ากันไปที่คิดว่าเอากลับมาเมืองไทยแล้วมันหล่อมากสุดแล้วก็มีราคาเขาก็จะไปซื้อปุ๊บก็เก็บไว้ในกาลาส2ปีขึ้นแท่นถอดล้อถอดยางในเรียบร้อยคุมผ้าก็โดยใช้2ปีอ่าทีนี้มันใหม่ไม่ขึ้นหรอแล้วระบบรถยุ่งได้ไงก็เก็บไงก็ถือว่าครอบครอง2ปีซื้อมาแล้วก็ซื้อมาแล้วก็จดทะเบียนแล้วไงครับ2ปีนะจดทะเบียนนี่เป็น2ปีเลยก็ใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่คุณอ่ะพี่กลับแล้วตัวอยู่พอถึงเวลาปุ๊บ2ปีผมก็ให้ชิปปิ้งนำรถคันนี้ผ่านกรรมวิธีตรวจการกองผมก็แจ้งรถคันนี้ผมกำลังจะกลับเข้าเมืองไทยแล้วผมจะกลับหรือไม่กลับก็ได้แต่รถคันนี้ผมครอบครอง2ปีแล้วผมจะส่งรถคันนี้กลับทำวิธีกรมตรวจการกลับเข้าเมืองไทยก็ใส่ตู้ส่งเข้ามาที่เมืองไทยดีแคลร์รถคันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องกลับเข้าเมืองไทยก็ไปแจ้งว่ารถคันนี้เป็นสิทธิ์ของผมนะนายโบ๊ทพิบูลนันนะครับได้นำรถเบลลี่คันนี้ปีนี้ตามเลขคัสซีนี้เครื่องยนต์นี้กลับเข้าเมืองไทยเรากลับมาใช้ที่เมืองไทยโดยที่แจ้งราคาซื้อเท่านี้มีใบเสร็จอย่างนี้เสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุ้มไหมค่าภาษีสมมติเตรียมมาจากที่เดิมเสีย400% อาจจะเหลือแค่200%หรือแล้วแต่ก็ตกลงกันภาษีวันนี้ผมไม่แม่นตัวเลขนะว่าเหลือเท่าไหร่ก็จ่ายมาเรียบร้อยปุ๊บแต่รถคันนี้จะต้องเป็นชื่อผม5ปีแต่ผมก็ทำใบโอนลอยไว้ถูกป่ะว่าผมก็ทำใบโอนลอยไว้ในก็ไม่มีอะไรเลยผมก็มาถึงปุ๊บผมก็ออกทะเบียนตีทะเบียนมาเรียบร้อยผมก็เซ็นใบโอนลอยไว้ว่าปีก็ไปโอนกับข้าพเจ้าได้ขายรถคันนี้ให้กับนายก๊อฟไปแล้วตั้งแต่วันที่นี้เซ็นโอนลอยมอบอำนาจเรื่องทะเบียนเอาไปแล้วก็ผมก็คอยดูว่าบัตรประชาชนผมใน5ปีนี้ผมไม่ขาดถ้าขาดคุณต้องเอาผมใบใหม่ไปต่อพอถึงเวลาครบ5ปีคุณต้องเซ็นโอนลอยไปเพราะรถคันนี้ก็เป็นของคุณนี่ง่ายๆแต่บางทีคนเราไม่เขาเขาเรียกว่าสิทธิ์นักเรียนหรือว่าสิทธิ์ resident สิทธิ์เนี้ยใช้กันหลายร้านเลยปัจจุบันนี้เขาก็เริ่มฉลาดขึ้นแล้วสุดเลยครับเขาก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ใช้สิทธิ์ที่ยากขึ้นนะเขาก็เริ่มรับกลุ่มมากขึ้นเพราะมันแต่ทีนี้มันก็มีเยอะไอ้เพราะว่าคนที่ไปเรียนเด็กบางคนก็ไม่ได้ซื้อรถกันแต่ก็เขาไปอัพใช้สิทธิ์เพราะคนเราก็มีสิทธิ์หนึ่งครั้งคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่คือคนครั้งก็แล้วแต่เรียนอ่ะแล้วแต่นักเรียนก็ต้องสิทธิ์กันได้ครั้งเดียวนะประมาณนี้แต่ก็ไม่ยากหรอกเดินก็ดูคือกระบวนการไม่ยากนะเมื่อก่อนเนี่ยมันทำอะไรง่ายๆอย่างรถจดประกอบตอนที่มันเฟื่องฟูนะเขาก็เปิดช่องทางให้มากินกันแต่ว่าไอ้พวกที่มันเอาเถื่อนแทนเลิศทำด้วยนะเอาเฟอร์รารี่มาแต่งแก๊สเอลวีดีเกินไหมบ้างเอาเข้ามาทั้งคันทั้งนั้นเขาให้มันก็เลยเป็นชิ้นปัจจุบันก็เลยยกเลิกหมดถูกนะปัจจุบันทำเสียเองมั้งนั้นรถจักรยานยนต์นี่ยิ่งรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เฟรม yeah. ที่มีทะเบียนเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วใช่นะมีเครื่องเก่ามีอะไรเก่าเข้ามาได้แต่เฟรมที่มีทะเบียนมาในรูปแบบอะไรถูกต้องเฟรมที่มีทะเบียนเนี่ยหายากสุดๆตอนนี้เฉพาะเฟรมก็ขายได้เฟรมที่มีทะเบียนบิ๊กไบค์ทั้งหลายนี่แหละปัญหาอยู่นี้เราก็ทำมันเองแหละเขาเปิดช่องทางแล้วแต่ว่ามันไปคือไม่ใส่ภาษาไทยวรรณคำเลยเขาเรียกว่าได้คือการสอบใช่ไหมเอารถซุปเปอร์คาร์มาติดแก๊สถ้าอย่างนั้นก็ให้จดแก๊สได้ก็เอารถซุปเปอร์คาร์มาติดแก๊สที่ไหนในโลกครับถ้าเอาเฟอร์รารี่เอาโมนี่ติดแก๊สเรื่องมันแดงตอนนี้ไปสระแก้วเนี่ยเรียบร้อยเอาโรลส์รอยซ์แฟนทอมมาติดแก๊สตั้งเรียบร้อยอืมไปด้วยเกือบเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกับสปีดทอล์คที่บอกว่าไลฟ์กันสดๆนะครับนี่ก็คุยกันทั้งเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็เรื่องรถยนต์จริงๆแล้วคุยกันทุกเรื่องนะเรื่องที่มันอยู่ในยุคในสมัยตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรที่มันน่าสนใจเราให้คุณบอกว่าพี่ครับพี่ว่าแรนเจอร์รัปเตอร์เนี่ยคุ้มไหมคุ้มราคาไหมแรนเจอร์รัปเตอร์คุณเอกครับบอกว่าแรนเจอร์รัปเตอร์คุ้มราคาไหมคือวันนี้ 9, 9, 9, ล้านหกเก้าเนี่ยล้านหกเก้าก็บาทล้านเจ็ดนะถ้าเทียบกันในพิกัดเดียวกันนะแต่ราคาล้านเจ็ดโฟล์กสวาเก้นทามาร์กราคาเท่ากันMercedes Benz ที่เอาพื้นฐานมาจากกระบะนาวาร่าก็ราคาเท่านี้ถูกป่ะ Land Cruiser ตัวกระบะก็แพงกว่านิดหน่อยนะตัวที่เป็น VX 100กระบะนะตัวที่ตัวที่ล่าเสือดำนะก็แพงกว่านิดหน่อยนะแพงกว่านิดเดียว
แล้วก็เรนเจอร์เลสเตอร์ราคาเนี้ย107 109อยู่ประมาณนี้ถ้าเล่นผมว่าเล่นมุ้นดีกว่าเออเล่นแบบนั่นแหละไม่อันนี้มันคือแค่ลบปิกอัพไงแล้วคุณคิดดูเลยว่าปิกอัพแล้ววันนี้ทีมบอกไซน์เนี้ยคือบอกว่าแรปเตอร์เนี่ยเป็นอีกไซน์เป็นโลตัสคือวันนี้แรปเตอร์เนี่ยนะคือถ้าหน้าตามันเป็นแรปเตอร์อเมริกาจะไม่ว่าเราสักคนเออตอนนี้การเลยนะหน้าตามันเหมือนเดิมแต่เรนเจอร์เท่าไหร่เออมันไปโลตัสมันก็ไปโบกต่อข้างหลังเหมือนเดิมเรื่องแต่ความคุ้มค่าดีหรือว่าเอาจริงๆนะเอาจริงๆแล้วสำหรับเงินที่ให้มาผมก็คุ้มคือในงบเนี่ยซื้อกระบะธรรมดาเรนเจอร์ธรรมดาก็ล้านแล้วนะตัวท็อปเนี่ยวายแพ็คนะแต่ไม่ได้ของพวกนี้ไม่ได้เครื่องยนต์แบบนี้เครื่องยนต์ 2,000 ยูโรตัวคู่ไม่ได้ช่วงล่างนะฮะไม่ได้ระบบการไม่ได้ปีกนกที่เป็นอลูมิเนียมไม่ปีกนกที่เป็นเหล็กรออยู่เก๋ก็หมายความว่าเลเตอร์เปลี่ยนได้คุ้มค่าต่างกันคุ้มไหมคุ้มค่าสำหรับความเป็นกระบะที่มันมีมากกว่ากระบะอื่นถูกต้องมันเป็นกระบะที่มีตัวคอมแมนด์ที่เขามีของชั้นในเรื่องภาพลักษณ์ผมซื้อเรนเจอร์กระบะก็ได้กระบะที่ราคาสูงไปหน่อยแต่ถ้าผมซื้อเรนเจอร์ 3.2 มาแล้วผมใส่ไอรอนแมนยกชุดอ่ะมันไม่ใช่คนละแบบเครื่องยนต์ไม่ได้แล้วไป 3.2 เครื่องยนต์เก่าแล้วก็200นะแต่เครื่องยนต์มันเก่าแล้วรีแฟคพี่วิชัยอ่ะไม่ได้เอาเรื่องความแรงอย่างเดียวเลยความเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยววิชัยจะทำเรื่องเทคโนโลยีไงแต่จริงๆแต่แต่ละคนมันก็ความคิดต่างกันต่างกันไอ้ตอนนี้ล้านหกเหรอโอ้โหของเราประมาณธรรมดาก็แต่งอย่างที่พี่โบ๊ทบอกนะเอาตัวเรนเจอร์ธรรมดามาแต่งเรนเจอร์3.2เลยมีสี่ประตูหรือมองอีกมุมเลยนะมองแบบเดียวก็คือไปซื้อเอเวอเรสต์เลยจบมันก็ไม่ได้วันนี้เราไม่เอาแบบเอารถแบรนด์ไปเทียบกันเองเอากระบะแบบนึงเอาเอาร้านหกเก้าเป็นที่ตั้งคันนึงเป็นแบบเลนเจอร์เลสเตอร์สแตนดาร์ดผมเอาเอเวอเรสต์ 3.2 วายแท็กทำไอรอนแมนทั้งคันแล้วก็จูนดีสัตว์วิชัยพี่วิชัย ECU ไม่ถึงล้านเจ็ดเอาผมเจ็ดแสนที่ตั้งไว้โอ้เจ็ดแสนที่ตั้งทำได้เยอะกว่าเหลือแล้วไงเหลือแล้วเขาบอกแล้วเขาไม่ได้มาค้าให้ซื้อเขาออกมาอีกรุ่นหนึ่งคือเลนเจอร์เลสเตอร์เนี่ยถ้าคนถ้าเอาพี่โบ๊ทบอกเขาไปซื้อตัวธรรมดาแต่ถ้าใหญ่ได้อะไรที่มันมากกว่าเหนือกว่าเรนเจอร์ทั่วไปก็คือเรนเจอร์เลสเตอร์มันพรีเมียมกว่าแต่จริงๆไงผลแค่นั้นเองแต่คงไม่มีใครเอาเรนเจอร์เลสเตอร์มาไม่ได้ปืนที่หัวมาซื้อนะโชคไม่ได้ครับหรือก็ไม่ได้บอกว่าซื้อเรนเจอร์เลสเตอร์แล้วมันไปลดข้อขนหรือลดแก้ข้าวมาหมู่บ้านหลอกไหมหลอกไหมถ้ามีตังก็ไม่ว่าเลยมีตังก็ไม่ว่าอะไรจัดตามนั้นนะแล้วแต่อยู่ที่คนชอบผมมองระยะยาวพรีเมียมครับธรรมดาพรีเมียมแต่ว่าถามว่าเรามองคือวันนี้ถ้ามีตังค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือวันนี้ถ้าคุณชอบมีตังค์แล้วคิดว่าดูแลเขาได้แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนซื้อเถอะครับถ้าชอบมันก็ใช่แต่ก็อนาคตอย่างข้างหน้าที่เราบอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็คือว่าอย่างที่เราบอกคือแน่นอนครับค่าดูแลรักษามันคงไม่ธรรมดาแน่ๆมันอยู่ที่ยอดขายที่เราบอกไงใช่ถ้ารถมันขายดีเขาก็สต็อกอะไหล่เยอะใช่ไหมเกิดแล้วตอนไปซื้อตอนนี้มันยังใหม่ๆทุกหอมเนี่ยแล้วมันขายสรุปแล้วยอดขายเตี้ยขนลุกแล้วเนี่ยสิจริงจริงเลยขนลุกเนี่ยสรุปว่าเรนเจอร์เลสเตอร์มียอดขายในประเทศไทยสมมติเฉยๆนะขายได้50คันตายนะตายเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรอะไรถ้ามันมีปัญหาอนาคตข้างหน้าจะทำยังไงต้องรอเบิร์ดจะซ่อมยังไงเกียร์10สปีดเครื่องยนต์ตัวนี้อะไรจะมีไหมซื้อรอบหมดสิทธิ์ซ่อมศูนย์อย่างเดียวซ่อมศูนย์ต้องรอเบิร์ดไหมไม่ต้องมองเรื่องเครื่องยนต์ไม่ต้องมองเรื่องเกียร์เลยนะแค่มองแค่อัดบูปิดนกนี่ก็ไส้แตกแล้วนะจะมาสึกหล่อเนี่ยเอาแบบแค่อัดบูปิดนกเนี่ยปิดนกที่เป็นอลูมิเนียมอะลอยเนี่ยมันยกชุดอย่างเดียวไงขาดไม่ได้แล้วมันงอบิดหมดแหละถูกเป้าเพราะเดิมเน็ตหล่อมันขาดได้นะแล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนเป็นโพลียูริเทนได้นะแต่อันเนี้ยอลูมิเนียมอลอยมันยกชิ้นเลยนะจะโดนมีหลักแสนนะแต่สมรรถนะมันก็ดีกว่ามันมีข้อดีข้อเสียอยู่ก็ถ้าเปลี่ยนที่สองนะแต่ที่บอกไงถ้ามีเงินเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็จัดไปสิอยากได้กระบะที่ขนาดล้านแล้วถ้าเราซื้อแรปเตอร์มาเราไม่ได้ลุยอ่ะวิ่งเล่นเทสอย่างเดียวนี่แหละจะได้ตังค์เลยก็ก็อย่างขับเหมือนทุกวันนี้ขับซุปเปอร์คาร์เป็นเทพแบบมันเป็นยังมีเต็มหมดทางหาด้วยเออเออซื้อเป็นซุปเปอร์คาร์แล้วก็กับติ๊กเกอร์แรปเปอร์มันติดไม่รู้หรอกผมบอกกับทาวินทาวเนี่ยไปสีลมไปออกไปพร้อมกับเฟอร์รารี่ผมก็ถึงพร้อมกันเพราะรถมันติดขับรถอะไรก็เหมือนกันแล้วมันอยู่ที่ความเป็นเครื่องประกาศสถานะกลายเป็นอย่างนี้มันเป็นค่ายอมผิดผิดนะบอกเลยนะบางคนวัยรุ่นสมัยนี้ทำงานจบปุ๊บเก็บตังค์ได้ซื้อรถบ้านก็ไม่มีอยู่เลย
ซื้อต่างเพื่อนแต่งกับเพื่อนนี่ต่างเพื่อนเนี่ยซื้อเข้าตัวเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงซื้อคาร์3ล้านอยู่คอนโดอยู่คอนโด800,000อยู่คอนโดอยู่อพาร์ทเมนต์บ้างซื้อรถไปแดงมันก็จะเป็นไงผมมองวันนี้ผมก็นอนไม่เช้านะอ่ะมาทักทายเลยท่านแรกที่เข้ามาครับผมสวัสดีครับคุ้มสนามทูปากนะครับตัวครับไลฟ์แฟร์นี่นะครับแพ้ภูเขาอูมแล้วไล่ชื่อไม่หมดนะจะพยายามหาแล้วกันนะก็มีคำถามก็ส่งคำถามเข้ามาได้เราอยู่ในช่วงนี้ก็บอกว่าเป็นการไลฟ์สดก็มีการปรับปรุงต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ของรายการเองเวลาออกอากาศทุกอย่างระบบแสงสีเสียงแล้วก็อย่างนี้วันนี้เอาพวกคนเขาบอกว่าวันนี้ชัดเป๊ะมา HD บอลไพโพลสีเสียงโอ้โหวันนี้มาแบบโอ้ HD เลยนะภาพชัดแล้วแต่เสียงมีก้องๆนิดๆเมื่อวานนี้เราก็ปรับไปเรื่อยเมื่อวานนี้เป็นระบบใหม่นะเมื่อวานนี้พอเราไลฟ์ออกไปเนี่ยเป็นระบบใหม่โซเชียลเลยครับเพราะดังมากนะเดี๋ยวไม่มีใครทำข้างหน้าเบอร์ข้างหลังชัดเมื่อวานดังมากในโซเชียลเลยคนถึงจะต้องโทรมาเลยว่ามันใช้กล้องไหมวะหน้าเบอร์หลังชัดไลก้าว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลก้าไอโฟนติดต่อมาเราแล้วว่าระบบนี้มันจะไปพัฒนาใช้ในกล้องโทรศัพท์รุ่นใหม่เป็นไงงงเนี่ยงงหน้าเบอร์หลังชัดหน้าเบอร์หลังชัดแตกต่างชัดเจนเลยเราเล่นผู้สนับสนุนมากกว่าเราใช่เราสนับสนุนหลังคุณดีนะเมื่อวานนี้คนอุบายของเราเนี่ยเรื่องการขายของนะต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลายๆคนนะฮะที่ยังอยู่กับเราครับรวมทั้งสปอนเซอร์ใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ในรายการที่เบอร์อะไรฮะครับผม02530-9259นะครับหรือว่าเข้ามาอินบ็อกซ์ไว้ใน Facebook ของ Speed Channel ครับนะครับก็บอกว่าสนใจมีสินค้าต่างๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าโอ้โหนี่ในไลฟ์สดธรรมดาเขามีชอบรีวิวใช่ไหมรีวิวครีมอะไรเนี่ยโหรวยเราก็รีวิวได้นะเอาอันนี้มุกจริงแล้วไม่ได้มุกนะไม่ได้ผมจะได้มาให้ไม่ได้หรอกที่ไม่ครีมไม่ที่ครีมอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับรายการเราเลยตอบมันให้หน่อยเรื่องราวของรถยนต์เนี่ยนะอุปกรณ์รถอะไรอะไรต่างๆใช้แล้วเป็นไงเราจะมีรถรุ่นไหนได้เราไปรีวิวไปลองได้พอมาเราก็ไลฟ์สดกันในนี้แล้วก็ไปรีวิวคือต่อไปเนี่ยเราไม่ได้นั่งอยู่แค่ตรงนี้เฉยๆเราย้ำผู้ชมอีกทีนึงเวลาไลฟ์สดเรื่องการทดสอบขี่พี่เราต้องสุดท้ายผมไปรีวิวเรื่องรถเนี่ยนะนานมากมา2ปีแล้วทีนี้ก็ไม่ผมรีวิวเลยเบนทำไมใช่ขับแล้วก็จบรถเขาหลุดแล้วเขาไม่ให้ผมรีวิวเลยทำไมถึงหลุดกระแทกแรงไปหน่อยวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ให้ผู้ชมได้ทราบเรื่องราวต่างของการไลฟ์สดของเราครับติดตามช่องทางแบบนี้ Facebook นะครับติดตามทางเพจติดตามทาง YouTube นะครับก็เป็นช่องทางที่เราได้เจอกันพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณรถยนต์ Subaru ครับนะครับขอบคุณสีตาลูกแก้วนะครับพาราโคติ้งประเทศไทยนะครับขอบคุณบริษัทสิทธิผล1919นะครับขอบคุณหลายๆเจ้าที่อยู่กับเราขอบคุณ C-Tech นะครับขอบคุณอุปกรณ์หลายๆเจ้าที่อยู่กับเราเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็คงจะทยอยกันตามกันมาที่จะตัดตลอดนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเรื่องของการทิปออกทางทิปทางขี่รถถ้ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ใครอยากมาเจอพวกเราตัวจริงๆมาเจอตัวเป็นๆอันนี้จิ้มได้ก็มาเจอกันพี่บอสก็ไปแน่นอนของเราไปกันนะ12-13แล้วก็คอยดูว่าเซนของเราจะเป็นใครแล้วก็ฝากด้วยสำหรับรายการใหม่ของเราในช่อง3 28นะครับ SC 28มอเตอร์ไซค์ไทยแลนด์โดย Speed Channel นะครับเร็วๆนี้แจกรถมอเตอร์ไซค์ทุกวันนะจริงๆของทหารน่ะผมพี่รู้เลยครับมอเตอร์ไซค์ไทยแลนด์ครับตามในช่อง3กับ Speed Channel ครับช่อง3 28นะครับกันสุกด้วยจันทร์เต็มๆไลฟ์สดนี่ก็จะถึงสุกแล้วติดตามได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแบบกล้องจะหมดแล้วได้ยินเสียงติ๊ดๆๆอยู่